ันนะคะไม่ว่าเราจะกุ๊กกิ๊กกับเขาเรียกอะไรนะคะกับเพลงนะคะเราอาจจะร้องเพลงนะคะแล้วก็มาคุยกันเขาเรียกเกี้ยวพาราสีกันในเพลงนะคะหรือว่าเราอาจจะมานั่งพูดจาสนทนากันเรื่องประชาธิปไตยเราก็มากุ๊กกิ๊กกันได้ทุกเรื่องนะคะเรียนเชิญพี่น้องนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเราเปิดขายนะคะบริการอาหารกลางวันแล้วก็รอบเย็นๆเนี่ยนะเรามาร้องเพลงกันนะคะร้องเพลงร้องคาราโอเกะท่านใดมีพรสวรรค์เรื่องเพลงก็มาร้องเพลงกันได้นะอยากร้องได้ร้องอยากเต้นได้เต้นกันเลยนะคะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยเราจะมีพิเศษหน่อยศุกร์อะไรเขาเรียกกันนะศุกร์ขอไข่ค่ะศุกร์สนุกสนานแล้วกันนะคะสุขสนุกสนานนะก็พ่อแก่แม่เฒ่าอยู่บ้านเราก็เบื่อใช่ไหมคะแล้วเราก็รับประทานอาหารที่บ้านเดิมๆเราก็เบื่อนะคะแต่ไม่ใช่เบื่อน้ำพริกถ้วยเก่าไม่ใช่คือหมายความเบื่อบรรยากาศก็มาให้บรรยากาศที่เลสสกิลเรานะคะมานั่งแล้วก็สั่งอาหารรับประทานกันนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะท่านใดมาแล้วนะคะต้องการให้แหม่มมาช่วยเก็บโต๊ะก็โทรศัพท์มานะคะนัดหมายล่วงหน้าแหม่มจะล้างท้องมาให้อย่างดีเลยนะคะแหม่มจะช่วยเก็บโต๊ะด้วยการเอาท้องมาล้างนะล้างท้องมาช่วยรับประทานอาหารน่ะแหมพูดก็เอาตรงๆไปซะเลยนะไม่ต้องรักษาฟอร์มช่วยรับประทานน่ะโทรศัพท์มาล่วงหน้าแหม่มจะได้ล้างท้องเอาไว้แล้วก็มาช่วยล้างบนโต๊ะอาหารให้สะอาดเลยนะถ้าท่านใดต้องการอย่างนั้นแม่มก็จะมาช่วยนะช่วยร้องเพลงให้ฟังก็ได้ไม่ใช่จะทานอย่างเดียวนะร้องเพลงก็เพาะด้วยโทรศัพท์มาล่วงหน้าแล้วกันนะที่เบอร์โทร087-098-6682ถ้าท่านใดเห็นหุ่นแล้วจะรู้ว่าเยนี่เนี่ยชอบกินจริงๆนะหุ่นนะค่ะกราบขอบพระคุณนะคะแหมยังไม่ทันอะไรยังไม่ทันอ่านข่าวเลยให้ฟังเลยก็เรื่องกินซะละมาที่โกเลจินอีกแล้วกันนะคะพี่น้องรับประทานโกเลจินของแหม่มเป็นตัวช่วยนะพี่น้องเราเนี่ยนะจะแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปพี่น้องค่ะนะคะเห็ดลิ้นจือเนี่ยแหม่มพูดไปนานแล้วพูดไปตลอดเลยนะคะจะมีฤทธิ์นะคะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงนะคะความดันของท่านไม่ว่าจะสูงต่ำจะปรับความดันของท่านให้สมดุลไม่เป็นโรคกลุ่มเสี่ยงอัมพฤกษ์อัมพาตถาวรและก็ชั่วคราวเราก็ไม่อยากให้มันมาเยี่ยมมาเยียนเรานะโรคพวกนี้นะคะพ่อแก่แม่เฒ่านะคะรับประทานโกเลจินของแหม่มแล้วจะไม่เป็นนะคะเส้นเลือดฝอยในสมองเนี่ยมันจะแตกมันจะเปาะง่ายนะคะมันจะไม่ยืดหยุ่นแล้วเพราะอายุเราเนี่ยเข้ามาปลาอะไรที่น่ากลัวที่สุดพี่น้องขาทายได้ไหมติ๊กตอกก็คือปลาเข้าไป70แล้วนะปลาเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยนะคะเพราะว่าอายุเราเนี่ยปลาเข้าไป70 80 60เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นโรคกลุ่มเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจเส้นเลือดก็จะไม่แข็งแรงหัวใจเรามี4ห้องนะคะถ้าเสียไปสักห้องนึงก็ยังมี3ห้องแต่เราไม่รู้นะว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยนะถ้ามันทำงานไม่ได้ที่เดียวเนี่ยนะเสร็จเลยนะกล้ามเนื้อหัวใจไม่แข็งแรงอุดตันแล้วก็เส้นเลือดในสมองนะเส้นเลือดฝอยอุดตันถ้ามันเกิดเปาะขาดแตกนะคะมันก็จะเกิดการเลือดคั่งในสมองทำให้พี่น้องเป็นอัมพฤกษ์นะคะแล้วก็อะไรรู้ไหมมือเท้าชายกไม่ขึ้นข้างซ้ายข้างขวาทานน้ำก็ไม่ได้นะคะปากเบี้ยวลิ้นจุกปากพูดไม่ได้หางตาตกนะคะแล้วก็เคยสวยก็ไม่ได้สวยเคยเดินเหินได้เองนะเคยเดินไปหาไปดูไอ้มาร์กมันปลาใสหรือว่าไปดูฝั่งประชาธิปไตยเราก็เดินเหินไม่ได้นะคะรับประทานโกเลจินของแหม่มแล้วจะไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะเข้าไปดีท็อกเส้นเลือดนะคะจะไปเสริมอะไรนะคะไปเสริมสร้างนะคะโรคที่ทำให้เสื่อมต่างๆนะคะพี่น้องนะคะโรคที่ทำให้เสื่อมต่างๆช่วยขับล้างสารพิษในร่างกายนะคะแล้วก็ป้องกันนะเส้นเลือดฝอยในสมองแตกปรับสมดุลความดันสูงความดันต่ำให้เป็นปกติขยายหลอดเลือดนะคะพี่น้องการขยายหลอดเลือดเนี่ยนะพี่น้องขาสำคัญนะแหม่มเคยได้ยินหมอนะคะไม่ใช่แหม่มพูดเองนะหมอบอกว่าการขยายหลอดเลือดเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยนะสุภาพบุรุษเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านเนี่ยนะหลอดเลือดท่านแข็งแรงแล้วไม่เป็นเบาหวานนะไตท่านสมบูรณ์เนี่ยการขยายหลอดเลือดคือความเป็นชายของท่านก็จะถูกขยายขึ้นมานะแข็งแรงทำให้คู่สมรสของท่านมีความสุข
นะคะเราเหมือนกับว่าได้กลับมาแต่งงานครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะได้มีความสุขกับคู่สมรสนี่แหละคือการขยายหลอดเลือดนะคะทำให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ปลายประสาทมือประสาทเท้าหรือปลายประสาทนั้นๆอ่ะมันก็แข็งแรงมันไม่ชาพี่น้องขานะคะท่านสุภาพบุรุษเนี่ยเรื่องจริงเลยรับประทานโคเลจินช่วยได้นะคะทำให้แข็งแรงกลับมาเป็นชายสมชายนะคะคู่สมรสก็มีความสุขด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแก่แล้วแก่เลยนะคะเดี๋ยวคู่สมรสจะมองหน้าหือปีนี้พ่อแก่แล้วแก่เลยนะไม่ได้เรื่องเลยอย่างนั้นอย่าให้เขาสบประมาทอย่างนั้นนะรับประทานโคเลจินของแหม่มเป็นตัวช่วยโทรมาที่เบอร์087 098 6682นะคะจดเอาไว้ถ้ายังไม่สะดวกนะคะจดเอาไว้แล้วเมื่อไรสะดวกหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมานึกถึงแหม่มราชสวายเมืองปทุมที่เคยนะคะให้ตัวช่วยเอาไว้087 098 6682นะคะเป็นตัวช่วยที่ดีเลยแล้วก็มาที่นะคะสมุนไพรกาบแก้วนะคะโทนิกนะแฮโทนิกนะช่วยบำรุงรากผมของพวกเราไม่ให้หลุดร่วงง่ายนะคะทำให้สุขภาพผมแข็งแรงพี่น้องขาทำมาจากใบบัวบกนะคะมะกรูดมหาดทองพันช่างพวกนี้สมุนไพรพวกนี้มีฤทธิ์ทำให้รากผมแข็งแรงนะคะแล้วก็ขจัดแบคทีเรียสาเหตุที่ทำให้เกิดการคันที่หนังศีรษะแล้วก็เสียบุคลิกภาพโดยเฉพาะท่านชายนะคะท่านชายนี่ไม่ทราบเป็นไรเลยนะคะเมื่อฮอร์โมนเกิดการปรับตัวเนี่ยผมจะหลุดร่วงเร็วนะคะเขาเรียกว่าล้านหน้าล้านหลังก่อนท่านหญิงนะคะเพราะว่าท่านหญิงเราเนี่ยจะมีฮอร์โมนเพศมากกว่าท่านชายเนี่ยนะมีการวัยทองนะแต่ท่านไม่รู้ตัวเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ได้มีประจำเดือนมีรอบเดือนอย่างผู้หญิงอายุ35ขึ้นไปเนี่ยท่านชายปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วนะแต่ท่านไม่รู้ตัวบางท่านก็อารมณ์เสียบางท่านก็หงุดหงิดง่ายนะคะบางท่านก็เส้นผมหลุดล้านไปนะคะก็เกี่ยวกับฮอร์โมนเนี่ยถ้าใช้สมุนไพรกัดแก้วนะคะฉีดบำรุงรากผมให้แข็งแรงไม่ว่าฮอร์โมนจะเปลี่ยนยังไงแต่รากผมเราแข็งแรงเหมือนต้นไม้อ่ะเราต้องรดน้ำพรวนดินนะคะรากผมเราก็เหมือนต้นไม้ต้องรดน้ำพรวนดินนะช่วยให้แข็งแรงแล้วเราก็ขจัดแบคทีเรียสาเหตุที่ทำให้รากผมเราไม่แข็งแรงก็เหมือนวัชพืชอ่ะเราก็กำจัดวัชพืชด้วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงด้วยที่รากผมเรานะคะด้วยสมุนไพรกัดแก้วนะคะพี่น้องต้องการนะคะเอาไปใช้นะคะว่าแหม่มเนี่ยพูดจริงไหมทดลองดูนะคะโทรมาที่เบอร์087 098 6682นะคะแล้วก็สบู่กัดแก้วแหม่มใช้เป็นประจำนะคะกราบขอบพระคุณนะคะที่พ่อแก่แม่แก่นะคะแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายนะคะที่เมตตาแหม่มรักแหม่มเหมือนลูกเหมือนหลานช่วยเหลืออยากให้แหม่มเนี่ยมานั่งเล่าข่าวอ่านข่าวบ่นข่าวให้ฟังพ่อแก่แม่เฒ่านะบอกกับแหม่มว่าชอบให้แหม่มพูดดุๆว่าอย่างนี้ถึงไม่ดุก็แหม่มก็พูดอย่างเงี้ยดีแล้วล่ะนะพูดอย่างเงี้ยดีแล้วเขาบอกอย่างนี้นะไม่ใช่แหม่มพูดเองนะพ่อแก่แม่เฒ่าเจอหน้ากันอุ้ยจับมือจับไม้เลยนะบอกแหม่มพูดอย่างเงี้ยดีแล้วล่ะเขาว่าอย่างนี้นะแต่แหม่มก็กลัว พูดไปก็กลัวทหาร ไม่ใช่กลัวอะไรหรอกเพราะว่าทหารเนี่ยเขามีปืนเอาไว้ยิงนะเขาไม่ได้มีปืนเอาไว้ขอหวยเอาไว้ทาแป้งแล้วก็ถูหาเลขนั่นไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นแหม่มก็กลัวฝ่ายประชาธิปไตยถูกป้นไปนะก็พ่อทหารนะพี่น้องเราเนี่ยนะบาดเจ็บล้มตายก็พ่อทหารเพราะฉะนั้นแหม่มกลัวทหารค่ะอย่าทำอะไรแหม่มเลยแต่แหม่มรักนะคะแล้วก็กราบหัวใจทหารที่รักประชาธิปไตยทุกท่านถ้ามีลูกสาวนะอาจจะหาลูกเขยทหารแต่นี่ไม่มีลูกสาวแล้วตัวเองก็แก่แล้วก็เลยหมดสิทธิ์ก็ได้แต่ว่ากราบหัวใจทหารทุกท่านนะคะที่รักประชาธิปไตยแล้วก็ออกมาปกป้องนะคะประชาธิปไตยของพี่น้องเราอยู่ข้างประชาชนนั่นแหละค่ะแหม่มกราบหัวใจทุกท่านเลยพูดมาซะยืดยาวเลยนะมาที่ข่าวดีกว่านะอ่านข่าวพี่น้องฟังเยอะๆดีกว่านะเขาว่าอย่างนี้นะเขาว่าอีกแล้วเหมือนมีพี่น้องท่านหนึ่งนะโทรศัพท์มาหาแหม่มว่าคุณแหม่มเขาบอกนกเขาไม่ขันรับประทานโคเลจินแล้วดีเหรออันนี้ไม่ใช่แหม่มเมคขึ้นมานะไม่ใช่แหม่มสร้างเรื่อง
พอเขาพูดเสร็จบอกคุณแม่ไม่ใช่นกเขานกเราเนี่ยมันไม่ขันทำยังไงเขาบอกเดี๋ยวผมเก็บเงินได้แล้วผมจะมาลองทานโกเลจินเขาว่าอย่างนี้แม่พูดสักขำเลยก็ขำไม่ต้องมุกที่ว่าไม่ใช่นกเขาอะนกเราอะมันไม่ขันเขาว่าอย่างนี้แม่แบบก็เลยเขาไม่ได้พูดทะลึ่งนะเป็นผู้ใหญ่เขาบอกว่าเห็นคุณแม่โปรโมทเขาก็อยากจะหายจากโลกนกเราไม่ขันเขาว่าอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่แบบว่าพี่น้องรักแหม่มนะรักแหม่มเมตตาแหม่มถึงพูดคุยกับแหม่มหยอกล้อกันมานะคะอันนี้คือความรักที่น่ารักนะคะนะคะมวลชนที่รักเมตตาแหม่มจะโทรมาพูดคุยหยอกล้อจะโทรมากระเซ้าเย้าแย่กันนะคะแล้วก็ไม่อยากคายด้วยโทรมานะฮะมาที่นะสำนักข่าวหัวเขียววันนี้แหม่มซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาอ่านให้ฟังเพราะว่าเข้าไปแล้วนะฮะจอดรถแล้วก็ไม่อยากจะไปต่อแล้วล่ะมีอะไรก็ติดไม้ติดมือมาแล้วกันสำนักข่าวหัวเขียวแม่ลูกจันทร์เขาว่าอย่างนี้นะคะพี่น้องนะฮะแม่ลูกจันทร์ก็บอกว่าแนวโน้มความเป็นไปได้ล่าสุดนะฮะนะฮะลดลงจาก 99% เหลือเพียงแค่ 50% พี่น้องแม่ลูกจันทร์เขาว่ายังไงลดลงเหลือ 50% เกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่านให้ฟังนะฮะลดลงเหลือ 50% พูดภาษาชาวบ้านเรียกว่าอยู่ในขั้นลูกผีลูกคนมันเรื่องอะไรนะฮะอยู่ในขั้นลูกผีลูกคนต้นเหตุเพราะฝ่ายค้านจ้องจะล้มโครงการรถไฟรางคู่สุดลิ่มทิ่มประตูโดยนะใช้ท่าไม้ตายื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ล้มพ.ร.บ.กู้เงิน2ล้านล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงสร้างนะพื้นฐานของประเทศนะที่ว่ารัฐบาลเราเร่งนะเร่งทำให้เกิดเป็นรูปมาทำให้ทันเมืองนอกเมืองนาเขาเพราะว่าประเทศเราเนี่ยนะแทบจะอะไรรู้ไหมพี่น้องแทบจะถอยหลังไปสัก50ปีที่แล้วอ่ะที่ว่าเห็นคนไทยเราเคี้ยวหมากนะเห็นคนไทยเราเนี่ยนะนุ่งจุงกระเบนอย่างนั้นมึงมันอยากให้เป็นอย่างนั้นมึงนะรัฐบาลเราก็เร่งสุดริมทิ่มประตูเหมือนกันนะแม่ลูกจันทร์กราบเรียนว่าการเล่นเกมการเมืองด้วยการขัดขวางการพัฒนาบ้านเมืองเป็นเรื่องน่าเศร้าใจความจริงประเทศควรมีรถไฟรางคู่ทั่วประเทศมาแล้ว20ปีพี่น้องรถไฟบ้านเราไม่เคยพัฒนามาเลย100กว่าปีพี่น้องนะถ้าใครนะเคยสร้างถ้าโครงการสร้างรถไฟรางคู่ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะถูกศาลรัฐธรรมนูญปิดปากซอยผู้เสียประโยชน์โดยตรงคือพี่น้องประชาชนซึ่งควรได้รับการบริการรถไฟที่สะดวกรวดเร็วประหยัดปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลนี่แหละศาลปกครองนะคะท่านฟังไว้เลยนะคะศาลที่เขายื่นศาลเนี่ยนะท่านจะออกมาเป็นศัตรูกับประชาชนท่านบอกว่าท่านน่ะออกมานะรับเรื่องร้องนะฮะศาลรับเรื่องผู้ร้องไปแต่ท่านหารู้ไหมว่าท่านน่ะออกมาเป็นศัตรูกับประชาชนแล้วผู้ที่เสียผลประโยชน์คือประชาชนและประเทศชาติถ้าเรามีรถไฟรางคู่เนี่ยนะการขนส่งก็จะประหยัดนะแล้วก็จะเร็วผลไม้เนี่ยฮะก็จะมาถึงมือคนที่บริโภคในเมืองหลวงเนี่ยอย่างเรียกว่าสดๆเลยนะฮะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นไปหมดอ่ะการท่องเที่ยวเราไปเช้ากับเย็นก็ได้กระจายรายได้นะฮะแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นพวกเรานั่งรถไฟเช้าไปเย็นกลับสบายและพื้นที่ตรงนั้นก็จะเกิดการค้าขายนะที่คนไปเที่ยวไปทุกอย่างมันจะดีขึ้นหมดนะแต่ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเนี่ยถ้าท่านออกมาชี้ว่าไอ้นั่นทำไม่ได้นี่ทำไม่ได้แล้วถามไปตรงๆเลยว่าพวกศาลเนี่ยท่านทำอะไรให้รัฐบาลทำอะไรให้ประชาชนเกิดความเจริญก้าวหน้าบ้างท่านทำอะไรให้กับประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้บ้างท่านเป็นศัตรูกับประชาชนแล้วนะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลนี้เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่เลือกเข้าไปเท่านั้นเองแต่ถามว่าองค์กรอิสระน่ะกี่ตัวนะที่ออกมาขัดขวางอ่ะแล้วท่านทำงานได้ไหมหรือว่าพรรคปชป.เผด็จการชาติชั่วทั้งหลายแหละทำงานได้อย่างที่พรรคเพื่อไทยเราทำให้พี่น้องประชาชนได้ไหมแหม่มลาดสวายเมืองปทุมถามกลับไปอย่างคนลากหญ้าอย่างไพร่เนี่ยใช้ภาษาไพร่ภาษาตรงไปตรงมาเนี่ยว่าพวกท่านพวกมึงอ่ะทำได้ไหมถ้าทำได้มึงก็ออกมาเลยนะบอกไม่ต้องทำเลยรัฐบาลเพื่อไทย
กูจะเข้าไปทำให้ดูเองจบแค่นี้ง่ายๆถ้าทำไม่ได้นะพี่น้องประชาชนก็ไม่ยอมเช่นกันค่ะนะฮะไม่ยอมถามว่าคนไทยจะต้องรอไปอีกนานเท่าไหร่รถไฟไทยทุกขบวนจะวิ่งสวนกันได้โดยไม่ต้องรอสับเบรกให้เสียเวลานะคะทุกวันนี้รถเนี่ยนะฝรั่งก็ไม่กล้านั่งเพราะคนในบ้านเรายังไม่นั่งเลยยังไม่กล้าเลยพี่น้องไม่รู้ว่าหมอนรถไฟมันจะผุพังน้ำท่วมน้ำบ่ามานะคะรางรถไฟมันจะหายไปเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกอย่างเนี่ยนะมันเป็นรูปมาทำให้เห็นเลยนะว่ามันเสื่อมที่เห็นเนี่ยมันเสื่อมนะเสื่อมถอยแต่ทำไมเนี่ยผู้ปกครองบ้านนี้ที่มีอำนาจทำไมไม่มองเห็นตรงนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเสื่อมถอยเสื่อมสุดแล้วทำไมไม่ช่วยกันพัฒนาให้มันดีนะแค่เพื่อพวกมึงพวกกูแค่ไม่รักกันเท่านั้นหรือเกลียดชังกันเท่านั้นหรือถึงได้จ้องจะคิดทำลายล้างผลาญประชาชนขนาดนี้นะแม่ลูกจันฝากนะขอฝากอนาคตรถไฟไทยในอุ้งมือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง8ตัวประเทศประธานโทษ8ท่านนะฮะถ้าเห็นความเจริญของประเทศยังเป็นที่ตั้งแล้วไม่เป็นปรปักษ์กับประชาชนทั้ง8ท่านนี้ก็คงจะมีสมองที่คิดดีๆได้นะถ้า8ท่านนี้นะออกมานะเป็นศัตรูกับประชาชนออกมาขัดขวางความเจริญของประเทศชาติก็เป็นทั้งตัวนะฮะ8ตัวนี่แสดงว่าไม่มีสมองคิดเองละไม่เป็นละนะรับแค่ใบสั่งมานะรับแค่ธงมาจ้องมาทำร้ายจ้องมาทำลายมีแต่อคติความเกลียดชังเท่านั้นหรือนะฮะอันหนึ่งเมื่อเปิดประเด็นเรื่องรถไฟไทยก็ขออนุญาตเอาข่าวดีจากบอร์ดนะมาฉายซ้ำให้ครบวงจรเป็นข่าวเกี่ยวกับบอร์ดนะรอพอทอได้ลงมติเปิดไฟเขียวให้ต่อสัญญานะเช่าแผงค้าตลาดนัดจตุจักรรวดเร็วอีก5ปีนะอันนี้ก็เป็นที่ของรถไฟนะฮะโดยยังเก็บค่าเช่าแผงอัตราเดิมต่อไปจนหมดอายุสัญญาถือเป็นข่าวดีของเอกชนผู้เช่าแผงนะฮะตลาดนัดจตุจักร 8,000 แผงใน27โครงการซึ่งสัญญาเช่ากับนะฮะรถไฟเหลืออายุอีกปีเดียวนะอีกปีเดียวถ้าเขาเรียกมาทำการต่อนะฮะต่อภายในครบ5ปีมาทำการต่อแค่ปีเดียวเนี่ยแล้วเขาเป็นคู่สัญญาเขาเรียกมาทำการต่อเป็นคู่สัญญากันเป็นเจ้าของพื้นที่แต่พี่น้องประชาชนทราบไหมนึกถึงไอ้เอ๋ไหมไอ้เอ๋มันเป็นผู้ว่าเหลือตั้ง17ปีนะมันเสือกเรียกนะไฟรถไฟอ่ะ BTS มาต่อสัญญาอีก13ปีรวมเป็น30ปีไอ้มันทำตรงนี้มันถูกต้องไหมมันน่าสงสัยไหมว่ามันมีการกินนอกกินในกันกี่เปอร์เซ็นต์มึงถึงได้รวบรัดก่อนที่มันจะลาออกมารับเลือกตั้งใหม่นะไอ้เนี่ยพี่น้องจำได้ไหมนะไอ้มันทำแต่นี่นะเขาเป็นคู่สัญญาเป็นเจ้าของพื้นที่เหลือ1ปีนะไม่น่าเกลียดนะเขาเรียกมาต่อสัญญาไม่น่าเกลียดอันนั้นเหลือตั้ง17ปีไอ้เรียกมาต่อสัญญาไป13ปีเป็น30ปีเรื่องก็ยังถูกดองเค็มกันอยู่นะยังไม่มีผลชี้เป็นชี้ตายกับไอ้เลยผู้ที่ร้องเรื่องอะไรไปนะฝ่ายเราร้องอะไรไปไอ้ยังนั่งเฉยนะเหมือนกับตักน้ำลดหัวสากอะไม่ติดเลยนะองค์กรทั้งหลายแหละที่เราร้องไปเนี่ยเหมือนตักน้ำลดหัวสากสากกระเบือนะไม่ติดเลยสักกระเรื่องนึงมันก็เอาไปทับเอาไว้เงียบเลยต้องรอให้มันอยู่จนครบ3ปีกับ10เดือนมึงถึงจะหยิบเรื่องมันขึ้นมาพิจารณาแล้วก็คอยดูมันต่อไปนะพี่น้องนะเพราะนอกจากจะได้ต่อสัญญาอีก5ปีโดยไม่ต้องมีแปะเจี๊ยติดปลายนวมยังได้สิทธิ์จ่ายค่าเช่าแผงนะค่าเช่าแผงค้าอัตราเดิมคือนะอัตราเดิมแผงละ 3,157 บาทต่อเดือนแม่ลูกจันเห็นว่าเป็นอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมไม่ขูดรีดผู้ค้านะฮะผู้ค้ารายย่อยมากเกินไปพี่น้องคะ 3,157 บาทนี่นะการรถไฟได้ไปนะมือหนึ่งนะแล้วเข้ามาเช่าช่วงกันต่อไปพี่น้องรู้ไหมแผงหนึ่งนะเป็น 20,000 นะเข้ามาเช่าช่วงต่อไปรู้ไหมแม่เคยมีญาตินะค้าขายอยู่ในตลาดจตุจักรเนี่ยนะเขาให้เช่ากันเดือน 20,000 นะยังต่ำนะถ้าที่ดีๆแพงกว่านี้อีกรู้ไหมว่าเขามาเช่าช่วงกันตั้งเท่าไหร่
แล้วท่านหนึ่งเนี่ยนะเขาจะมีแผงค้าอยู่นะนะ 3-4 แผงนี่คือระดับที่ว่ารวยแล้วเขาจะเซ้งๆไว้ต่อกันมาเลยนะอันนี้คือแน่นอนเลยนะแบบเห็นมาไม่ใช่มานั่งเทียนพูดนะอันนี้คือเรื่องจริงแต่ค่าเช่าเนี่ยนะมันเป็นค่าเช่าที่ว่าถึงตัวแต่เช่าช่วงเนี่ยมันเกินจริงๆเลยพี่น้องนายจรัญนะนายจรัญพันธ์วัชโรไทยผอ.ฝ่ายเดินรถในฐานะผอ.ตลาดนัดจตุจักรระบุว่าอัตราค่าเช่าแผงค้าในตลาดนัดจตุจักรของนะรถไฟเทียบกับอัตราค่าเช่าแผงค้าเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงยังถูกกว่าหลายเท่าตัวใช่อันนี้นะถ้าเขามาเช่าช่วงนะคุณขานะ 20,000 ค่ะอันนี้ถูกมากเลยนะถูกมากเลยเพราะที่ดินของรถไฟที่ให้เช่าเป็นตลาดนัดจตุจักรนะจำนวน69ไร่ถือให้เอกชนเช่าใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จะทำรายได้นะให้รถไฟไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อ1ปีนี่ถ้าทำได้เหมือนอย่างที่เขาเช่าช่วงนะรถไฟจะได้เงินเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านบาทนะคะรถไฟขานะให้ท่านชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะท่านชัดชาติมาบริหารดีกว่ามั้งนะเงินจะเข้าอีกซึ่งอีก 1,000 ล้านนะคะเขาบอกว่า 1,000 ล้านอาจจะเข้าเป็นนะคะ 2,000 ล้านก็ได้นะคะให้ไปบริหารจัดการกันถึงกึ๋นเลยจริงๆเลยว่าผู้ค้าเขาทำกันยังไงเขาหากินกันยังไงการที่บอร์ดนะรถไฟยืนยันค่าเช่าแผงเดิมต่อให้อีก5ปีก็เพียงให้นะรถไฟมีรายได้สมดุลกับการใช้จ่ายเท่านั้นเองนะแม่ลูกจันบอกในฐานะแฟนคลับตลาดนัดจตุจักรระดับขาประจำเห็นว่ารถไฟขอคืนพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรจากกทม.มาบริหารเองในช่วงปีเศษๆที่ผ่านมารถไฟได้จัดระเบียบตลาดนัดจตุจักรดีขึ้นอย่างชัดเจนใช่ค่ะชัดเจนด้วยนะฮะแล้วก็ได้เงินมานะบำรุงรักษาตลาดไม่ให้กทม.นะมันเอาไปฟาดกันไปแดกกันนะฮะพี่น้องขานะตรงนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยเงินก็เข้าทางหลวงนะเข้าทางประเทศชาติโดยตรงนะฮะไม่ให้กทม.ไปถือสิทธิ์เป็นรัฐอิสระปกครองกันโอ้โหสนามหลวงเป็นของพ่อมต้องมาไหลนะฮะมันจะอนุญาตให้ใครมานอนอนุญาตให้ใครเข้าไปเยี่ยวไปตดกันมันอนุญาตได้แต่ถ้าคนเสื้อแดงเราพรรคเพื่อไทยเราอย่าไปแตะของมันเลยนะมันไม่ยอมเด็ดขาดเลยแต่เนี่ยมาตรฐานมีแล้วนะคนเสื้อแดงเข้าไปบ้างเข้าไปปักหลักนอนแม่งเฉยๆดูซิว่ามันจะว่ายังไงถ้ามันว่านะด่าแม่งกลับไปเลยฟ้องมันกลับไปเลยว่ามึงทำมาอย่างนั้นได้ยังไงไม่มีมาตรฐานมาตั้งนานละนะวันนี้ตลาดนัดจตุจักรนะสะอาดโปร่งสบายไม่สกปรกนะไม่ซกมกอย่างที่เคยผ่านมาถือว่าตลาดนัดจตุจักรเป็นหน้าเป็นตาของกทม.และประเทศไทยผลสำรวจเห็นว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกระบุว่านะตลาดนัดจตุจักรเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดและน่าช้อปปิ้งที่สุดของเอเชียนะแม่ลูกจันว่าเชื่อว่านะการที่รถไฟขยายสัญญาเช่า5ปีและเก็บค่าเช่าแผงเท่าเดิมทำให้ผู้ค้าส่วนใหญ่พอใจนะแต่ก็มีผู้เช่าแผงบางส่วนไปฟ้องศาลปกครองว่ารถไฟคิดค่าเช่าแผงแพงเกินไปถ้าเห็นว่าแพงค่าเช่าแพงเกินไปจะไม่ต่อสัญญาเช่าก็ได้นะโยมโอ้โหนะแค่นี้ว่าแพงแล้วมึงไปเช่าช่วงต้องเท่าไหร่นะคะแม่ค้านะไม่รู้จะพูดยังไงยังมีนะคนต้องการเช่าแผงค้าในตลาดจตุจักรรอคิวอีกบานตะเกียงนะแผงว่างเมื่อไหร่ขอให้บอกมีคนรอเช่าแผงเหมือนแล้งลงโถเอ้ยแม่ลูกจันพูดถูกเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะคะแม่ลูกจันพูดได้นะคะก็อันนี้นะก็เราก็มองเห็นแล้วนะว่าน่ะนะมันทำอะไรไว้มันถึงอยากได้ตลาดนัดจตุจักรไปบริหารจัดการเองนะไอ้เอ๋อนะพอเสร็จแล้วเขามาทำเองเนี่ยเขาก็ทำดีกว่าสะอาดสะอ้างห้องน้ำห้องท่าดีขึ้นมาทุกอย่างเลยนะจบไปข่าวนึงนะกี่โมงแล้วเนี่ยจบไปข่าวนึงแล้วกี่โมงกี่ยามพี่น้องขาพี่น้องจะโทรศัพท์มาคุยกับแหม่มอย่าพึ่งนะอ่านอีกสักข่าวนึงเนาะแล้วเดี๋ยวแหม่มเปิดสปอตโฆษณาแล้วก็ค่อยมาคุยกันดีไหมนะเขาบอกว่าอย่างนี้นะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า3เขาบอกว่ายังมีไพ่ให้ตีขั้นเวลาเขาว่าไงนะ
กี่ยวกับพรบ.พรบ.เนี่ยแหละนะเขาว่ายังไงในวราเทพรัตนกรนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยเกษตรในฐานะหัวขบวนคุมเกมกฎหมายการเงินของรัฐบาลการกับเดอะออยนะจาตุรนฉายแสงเราเนี่ยนะรัฐมนตรีช่วยนะศึกษาในฐานะหัวหอกทีมยุทธศาสตร์และการเมืองของพรรคเพื่อไทยนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะพี่น้องฟันธงกฎหมายการเงินทั้งร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี57และร่างพรบนะฮะอำนาจกระทรวงการคลังกู้ 2.2 ล้านจะแล้วเสร็จไม่ทันคิวประชุมสภานัดแรกวันที่7สิงหานี้นะโดยจะเสนอวิปรัฐบาลให้วางคิวเสนอสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี57ก่อนร่างนะฮะก่อนร่างพรบกู้เงิน 2.2 ล้านนะฮะก่อนคือว่าให้เอาไอ้นั่นน่ะงบประมาณปี57ให้ไปก่อนเพราะว่าเนื่องจากต้องใช้เวลานับ10วันในการพิจารณาสรุปต้องปล่อยไปตามวาระของสภานะส่วนร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับนายวรชัยเหมะนะฮะคนเสื้อแดงเราจ่อคิวแรกหรือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรานะเสร็จขั้นตอนการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการจะหยิบขึ้นมาหยิบอันไหนขึ้นมาเล่นก่อนก็ได้นะฮะอันไหนเล่นก่อนก็ได้เขาว่าอย่างนี้นะแต่นายสุรชัยจันชัยตระกูลทองสว.ชลบุรีเลขาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภานะบอกว่าอย่างนี้วิปรัฐบาลจะเปิดประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่6ที่7เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภานะแล้วก็ข้อมูลโดยตรงกับนายนะข้อมูลตรงกับนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะดักคอในรายการทีวีบูจะตายได้ข่าวแว่วๆมาว่านะฮะการประชุมสภาวันที่7สิงหาจะเป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่มาของสว.เอาเป็นว่านะประเมินตามเกมนะอ่านกันตามเดิมพันนะคะการแก้ไขรัฐธรรมนูญน่าจะแซงคิวมาขั้นเวลานะตัดหน้ากฎหมายนิรโทษกรรมที่มีเงื่อนไขแล้วยังไม่น่าลุ้นนะยังไม่น่าลุ้นถั่ววัดดวงกันตั้งแต่ประชุมสภานัดแรกรัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องเสี่ยงในสถานการณ์ที่ยังมีไพ่ให้เล่นอยู่ในมือโดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่ทุกฝ่ายเริ่มพูดจาในเรื่องเดียวกันอย่างชัดเจนสุดนะประเมินจากทีท่าของพรรคประชาธิปัตย์ที่รถนะที่ลดโทนร้อนลงมานะจากที่นะประกาศหัวชนฝาว่าไม่เอาฉบับนิรโทษกรรมอารวาสนะฮะเฟี้ยงแฟ้มนะฮะแต่มาถึงรอบนี้โดดร่วมนะฮะโดดร่วมวงชงเองเลยตามจังหวะที่นายอลงกรนะฮะเสนอพรรคประชาธิปัตย์นะเสนอร่างให้ประชาธิปัตย์แล้วก็บอกว่าอย่างนี้นะโดยประกบกับร่างนะนิรโทษกรรมฉบับประชาชนมีผลครอบคลุมถึงผู้ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี48นะนายอภิสิทธิ์ที่ออกมารับมุกขยายความเลยว่านายอลงกรมีความคิดเห็นตรงกับที่พรรคประชาธิปัตย์แสดงความคิดเห็นอยู่แล้วคือการนิรโทษกรรมต้องครอบคลุมทุกกลุ่มแต่ไม่ครอบคลุมคนทุจริตคนหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและคนที่มุ่งประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการของเอกชนประชาธิปัตย์ต้องงัดนะงัดเหลี่ยมโคตรเซียนการเมืองเคลียร์กระแสแก้โจทย์ของขาใหญ่ม็อบพันธมิตรที่ออกมาแสดงความกังขานะจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ประกาศเอาด้วยกับร่างพรบ.นะฮะฉบับญาติคนเสื้อแดงนะฮะฉบับญาติเดี๋ยวนะฮะแหมพรบ.นิรโทษกรรมฉบับญาติเหยื่อคนเสื้อแดงนปช.โดยรูปการเกมนี้ทีมงานนายอภิสิทธิ์นะฮะมีทั้งเสียและได้อ่านไตหมากสำคัญตามเงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่การต่อรองให้รัฐบาลเพื่อไทยถอนร่างพรบ.นิรโทษกรรมการปองดองที่ค้างอยู่ให้ออกทั้งหมด
แล้วค่อยมาเริ่มต้นกันใหม่นะเพื่อยื้อเวลาพี่น้องเหมือนล่อให้ย้อนกลับไปดังจุดตั้งต้นนับหนึ่งกันใหม่นี่คือการเนี่ยนะไอ้ประชาธิปัตย์นี่พอมันคิดอะไรไม่ได้มันจะตันนะมันก็ชอบเตะถ่วงสกัดกั้นเวลาแน่นอนนายใหญ่นะและบรรดาลูกขายก็คงอ่านทันเกมเหมือนกันแต่ตั้งแต่นั้นมามันสำคัญตรงที่ฝ่ายประชาธิปัตย์หันมาร่วมเกมพิจารณาการออกกฎหมายนิรโทษกรรมจากที่เล่นบทนะเขาเรียกว่าขวางสุดลิ่มทิ่มประตูรัฐบาลเพื่อไทยยังมีเวลาอ่านเหลี่ยมคูประเมินนะเกมเขี้ยวแฝงไม่จำเป็นต้องเร่งเกมนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องพูดเรื่องเดียวกันกับพวกเขานะฮะพรรคประชาพรรคเพื่อไทยเรารัฐบาลเรายังมีเวลาก็ดูซิว่าพวกมันเนี่ยจะล่อหลอกพวกเราไปถึงไหนนะจะเตะถ่วงกันไปถึงไหนพวกเราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปพวกนี้นะพี่น้องค่ะพวกนี้นะถ้าเราเนี่ยนะรู้เท่าทันมันนะเราทำแบบอย่างมันนะจะไม่ผิดแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันนะเราไปทำอะไรที่มันแบบว่าตรงกันข้ามกับมันก็จะบอกว่าเราผิดพี่น้องพวกเนี้ยดูง่ายๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นนะไอ้สมชายแสวงตีนเนี่ยมันส่งเรื่องให้ตุลาการไปแล้วตุลาการก็รับเรื่องแต่พอมานายอะไรนะสวของพวกเราเนี่ยนะส่งเรื่องไปมันไม่รับเรื่องเพราะอะไรรู้ไหมถ้ารับเรื่องไปแล้วเนี่ยนะถ้าบอกว่าพวกเราไม่ผิดพวกมันก็ต้องไม่ผิดสิใช่ไหมมันไม่ได้พวกนี้มันหัวหมอไงพี่น้องขามันหัวหมอตอแหลมากเลยมันกลัวว่าจะทำร้ายเราไม่ได้ไงกลัวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเอาเฉพาะพวกที่มันจะตั้งธงทำร้ายเราอ่ะพี่น้องมันถึงจะไอ้นี่กับเราถึงจะเล่นกับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องนะต้องระวังนะทำอะไรเนี่ยนะทุกย่างก้าวมีความหมายบอกตรงเลยทุกย่างก้าวนี่มีความหมายเราต้องอย่าประมาทคู่ต่อสู้ทุกย่างก้าวมีความหมายค่ะเราจะต้องไม่ประมาทคู่ต่อสู้แล้วเราก็ต้องดูว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเขามีเกมอย่างไรกับเรานะเขามีเกมอย่างไรกับเราเราจะต้องไม่ประมาทคู่ต่อสู้พี่น้องขาเราแหม่มจะเปิดสปอตโฆษณานะคะเรามาฟังสิ่งดีๆกันแหม่มจะได้พักเสียงกันด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะคะหรือว่าถ้ายังรับประทานกันอยู่ก็ฟังแหม่มลาดสวายเมืองปทุมเป็นเครื่องเคียงนะคะเขาเรียกเครื่องเคียงนะคะรับประทานเหมือนกับเป็นผักนะผักแหนมน้ำพริกปทูก็แล้วกันนะเสียงแหม่มเนี่ยอาจจะไม่ไพเราะนะอาจจะเป็นเครื่องเคียงไม่ได้นะคะแต่ก็เป็นอะไรนะแม่เป็นน้ำล้างมือก็แล้วกันนะเวลาทานเสร็จแล้วก็ไปล้างมือก็แล้วกันนะคะทานอาหารเสร็จนะคะเสียงแหม่มไม่เพราะนะคะแหม่มก็พูดทื่อๆตามภาษาคนบ้านๆนะคะลูกชาวนาเราเนี่ยแหละแหม่มไม่ใช่เป็นลูกผู้ลากมากดีมีตระกูลมาจากไหนแล้วก็ไพร่อย่างพวกเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแหม่มก็พูดอะไรผิดถูกกันไปบ้างก็ขอประทานโทษไว้ด้วยนะคะอะไรที่มันดีก็ขอยกนะคะประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเพราะว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยแหละเป็นผู้ตัดสินนะคะแล้วท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยเป็นครูของแหม่มทุกคนเป็นครูบาอาจารย์ของแหม่มทุกคนแล้วก็เป็นผู้เมตตาทุกคนด้วยผู้ฟังทางบ้านจะเป็นครูแบบไหนรู้ไหมท่านผู้ฟังบอกว่าอันนี้ดีนะแหม่มทำอันนี้ไม่ดีนะแหม่มอย่าทำอย่าพูดบ่อยเขาบอกว่าแหม่มเนี่ยบางวันแต่งตัวสวยๆนะอันนี้ไม่ใช่พูดเองอะนะเขาพูดให้ฟังเหมือนกันอะบางวันแหม่มแต่งตัวดีดีพอพูดไปออกมาอะไรมันมาหาแดกบนหัวเราผู้คนผู้ฟังงงเลยว่าอะไรแหม่มรัศวายทำไมพูดภาษาพ่อขุนออกมาแล้วแต่งตัวดีดีเป็นธรรมดาคนเราไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองนะเราเป็นลูกไพร่เราก็พูดภาษาพ่อขุนพูดภาษาไพร่เนี่ยแหละถนัดนะเราจะไปพูดเจ้าขะเจ้าขาเราจะไปเสแสร้งนานไม่ได้หรอกตัวตนเราก็ออกมานะก็กราบขอบพระคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ที่ฟังแหม่มทั้งทางโทรศัพท์โทรมาแล้วก็ไม่โทรมานะคะทางโทรศัพท์พี่น้องขาเบอร์โทร025633240นะคะ
แล้วก็เบอร์085นะคะ210-0665นะคะเบอร์วันทูคอนะคะแต่เบอร์วันทูคอนี่ไม่ทราบเป็นอะไรนะคะแหมไม่ค่อยได้ยินนะเวลาโทรเข้ามาเนี่ยแต่ถ้าเบอร์02เนี่ยจะชัดเจนดีนะคะก็ท่านสะดวกเบอร์ไหนก็โทรมานะคะมาพูดคุยกันทางบางละมุงเป็นยังไงฝนตกไหมวันนี้นะแต่ข่าวที่แหม่มเห็นเนี่ยนะคะฝนมันตกแล้วพี่น้องนะคะแต่ยังไงก็ช่างเถอะฝนจะตกฟ้าจะร้องเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราให้ดีนะคะโกเลจินของแหม่มเนี่ยช่วงเวลาฝนตกพรำๆเนี่ยนะพี่น้องรับประทานโกเลจินสุขภาพแข็งแรงเราสามารถออกไปทำสวนทำนาเพราะฝนมาแล้วน้ำมาแล้วใช่ไหมเราก็จะแข็งแรงไม่อะไรเขาเรียกอะไรไม่ล้านะคะสุขภาพเนี่ยเพราะเขาว่างี้นะคะค่ะสายมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะฟังสายทั้งบ้านนะสวัสดีค่ะดีค่ะคุณแม่ท่านใดคะเนี่ยโอ้ยป้านงอยู่คลองสองป้านงคลองสองสายไหนเนี่ยคลองสองที่ลำลูกเอ้ยอะไรล่ะคลองหลวงคลองหลวงคลองสองคลองหลวงนะคลองหลวงป้านงนะค่ะจะฝากเสียงฝากสายไปหาทหารค่ะเอออยากให้ทหารอยู่เป็นกลางๆค่ะค่ะพออันนี้พอเราได้มีอิสระภาพแล้วจะอยากได้อะไรก็ไม่ว่าค่ะป้านงอยากได้ดอกไม้อยากได้อะไรก็ไม่ว่าค่ะนะค่ะอยากให้ทหารนี่มายุ่งกับเราเลยปล่อยให้เราว่ากันเองค่ะป้านงใช่ไหมค่ะเออเนี่ยป้าต้องการอย่างนี้แหละฝนตกไหมคะป้านงแถวคลองหลวงคลองสองเนี่ยโอ้ตกมากก็ไม่เท่าไหร่หรอกฝนหยุดแล้วใช่ไหมฮะหยุดแล้วจ้าไม่มีฝนแล้วเดี๋ยวนี้แดดแล้วแดดแล้วเหรอจ้าแดดแล้วทานข้าวยังเนี่ยป้านงทานแล้วทานแล้วจ้าทานส้มตำโอ้โหแซ่บเนาะจ้าแล้วก็ฟังเสียงแหม่มด้วยนะแก้มไปด้วยนะแซ่บไหมแซ่บแซ่บฟังทุกวันเออป้าชอบอะไรรู้ไหมชอบอะไรชอบแหม่มดาค่ะอุ้ยชอบแบบว้าวซื่อๆเขาเรียกว้าวซื่อๆไม่ได้ด่าซื่อๆเนี่ยจ้าใจป้าเลยถูกใจเหรอจ้า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 เดี๋ยวมีเวลาจะเข้าไปหรอกแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่มีเวลาเลยก็ถ้าไม่มีเวลามาก็สั่งโกเลจินแหม่มไปรับประทานแหม่มจะไปหาเองจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวรอตังก่อนเนาะจ้าต้องโทรแน่ล่ะจ้าได้ตังแล้วโทรมาเนาะจ้าจ้าขอบคุณมากนะคะป้านงจ้ารักษาสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะป้านงจ้าสวัสดีจ้าค่ะก็หนึ่งเสียงหนึ่งสายแล้วนะคะกำลังใจที่งดงามนะคะโทรศัพท์มาท่านใดจะโทรมาคุยกันอีกก็โทรมานะคะแหม่มเปิดสายตลอดแล้วเนี่ยนะถ้ายังไม่โทรแหม่มจะพูดถึงเรื่องนะคะเรื่องที่ว่าน้ำมาแล้วอ้าวน้ำมาแล้วสายก็มาแล้วนะคะไปที่สายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสายท่านติดแล้วค่ะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะฮัลโหลค่ะแม่มขออนุญาตตัดสายนะคะฮัลโหลได้ยินไหมคะค่ะขออนุญาตตัดสายนะคะเมื่อสักครู่สายท่านติดนะคะแต่ก็เงียบเงียบนะคะค่ะก็บอกว่าน้ำมาแล้วนะคะเราถ้าเรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็นู่นแน่ลงไปลุยน้ำเลยนะสมัยโบราณถ้าฝนมาเนี่ยปลาช่อนเนี่ยมันจะลุกไม่ใช่มันจะลุกปลาช่อนเนี่ยมันจะขึ้นมาเล่นน้ำฝนนะคะมันจะมาแถกเหงือกโบราณก็เรียกแถกเหงือกเนี่ยนะแล้วก็ผักบุ้งยอดแดงๆนะทอดยอดนะแล้วเราก็ตำน้ำพริกแล่นใบนะเขาเรียกน้ำพริกตำไม่ให้ละแหลกไม่แหลกอะแล่นใบแล้วเรามาทอดปลาเสร็จแล้วเราก็ผักบุ้งเนี่ยมาผัดพริกนะกับปลาเขาเรียกอะไรนะปลาหมอหรือปลาช่อนก็ได้นะฮะปลาช่อนเนี่ยหรือปลาหมอก็ได้ปลาหมอมันจะแทกเหงือกมาเล่นน้ำฝนเนี่ยมาผัดพริกอุ้ยพี่น้องอร่อยมากๆเลยสมัยแม่เป็นเด็กๆอ่ะกินจะเรียกว่าพุงกลางเลยนะพริกตำพริกแล่นใบหน่อยแล้วก็หอมนะแล้วก็ใส่ผักบุ้งยอดแดงๆลงไปนะแล้วก็ทอดปลานั่นอ่ะปลาหมอหน่อยปลาหมอเนี่ยมาฉูฉี่อร่อยนะหรือไม่ก็เอามาย่างๆนะแล้วเราก็จิ้มน้ำปลาสมัยโบราณนะตอนที่แม่อยู่คลองหลวงอ่ะโอ้อร่อยตอนสมัยก่อนนะในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะพอฝนตกเนี่ยนะมาละปลามาให้กินละแล้วเช้าๆเนี่ยนะ
เช้าๆเนี่ยนะใต้สะพานเนี่ยแหม่มไปเดินเก็บอะไรมาเก็บไข่เป็ดอะนะแหม่มไปเดินเก็บไข่เป็ดตอนเป็นเด็กๆอะใต้สะพานคลอง2อะริมคลองเนี่ยใต้ต้นสโหน่เป็ดอะมันไปไข่ทิ้งเอาไว้อะเขาบอกว่าเป็ดเนี่ยอย่าได้เอาเป็นผัวเด็ดขาดนะมันไข่ทิ้งแต่เอาเป็นเพื่อนได้นะเป็ดมันจะบอกกลับบ้านมันจะเรียกกลับบ้านเป็ดมันดีแค่ตรงเนี้ยเอาเป็นเพื่อนได้นะแต่อย่าเป็นผัวเพราะมันไข่ทิ้งอ่ะเป็ดอ่ะสัญชาตญาณนี่แหละเป็นความรู้สึกนะที่แหม่มเป็นเด็กๆนะชนบทเป็นลูกไพร่ลูกบ้านนอกขอบตื้อแล้วมีความสุขลองนึกไปดูสิสมัยนี้นะเด็กเกิดใหม่เนี่ยไม่ได้รับความสุขจากธรรมชาตินะความสุขจากธรรมชาติที่เราได้นะเราไม่ต้องหาเงินซื้อเราออกไปทุ่งนาเนี่ยเราก็ได้ความสุขละเห็นต้นสโหน่เนี่ยเหลืองเต็มไปหมดเลยแหม่มก็ไปพายเรือเก็บดอกสโหน่มาผัดน้ำมันตำน้ำพริกกะปิอุ้ยพี่พูดแล้วพี่น้องเอ้ยนะเออหยำข้าวเนาะอร่อยมากเลยแล้วก็ปลาเรานะไม่มีน้ำมันน้ำมันเลยทอดแล้วก็ย่างแล้วก็จิ้มน้ำปลาข้าวร้อนๆก็อร่อยนะพี่น้องพูดแล้วหิวมะมื้อเที่ยงนี้ไม่ทันก็ไปทำมื้อเย็นแล้วกันนะสมัยโบราณเรานะไม่ต้องอะไรมากหรอกบางทีเราทำปลาทอดปลาใส่เกลือตากแดดเอาไว้นะเสร็จแล้วเราเอามาต้มกะทิหรือมาต้มยำเนี่ยนะสดร้อนๆก็อร่อยละนะไม่ต้องไปทำพิธีรีตองอะไรมากหรอกสมัยโบราณเราก็อร่อยละนะมื้อเที่ยงนี้ไม่ทันก็เป็นมื้อเย็นแล้วกันนะผมพูดแล้วก็หิวนะยิ่งฝนตกนี่ด้วยแล้วก็มีน้ำมังสวิรัติกลึบหนึ่งโอ้แต่ไม่ได้นะพี่น้องวันนี้วันอะไรเข้าพรรษาแล้วห้ามเด็ดขาดเลยนะน้ำมังสวิรัตินะแล้วถ้าท่านที่สุขภาพดีนะแหมแล้วก็มองคู่ของเรานะฝนตกแน่แหมกบมันยังอบกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะรับประทานโกเลจินของแหม่มนะรับรองนะลองมาพิสูจน์กันดูหน้าฝนเนี่ยอย่าให้อายกบนะดูซิมันจะอบแข่งกับกบไหวไหมรับประทานโกเลจินนะโกเลจินเนี่ยนะเขาพูดว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าบำรุงและฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศนี่ไม่ใช่แหม่มพูดเองนะมันอยู่ในหนังสือเอกสารนี้นะลดปัญหาอาการโรคเสื่อมต่างๆนะแต่ถ้าเงินในกระเป๋าเราเสื่อมจางไปนะไม่ได้ลดไม่ได้นะโกเลจินช่วยไม่ได้ต้องขยันทำมาหากินเท่านั้นนะแต่โกเลจินเนี่ยช่วยนะฮะป้องกันเส้นเลือดฝอยในสมองแตกนะความดันนะระบบการเดินของหัวใจชะลอความชราอันนี้ช่วยได้นะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะฮะโทรศัพท์มาหาแหม่มนะคะเบอร์โทร0870986682นะคะพ่อแก่แม่เฒ่าตอนนี้นะฮะเมื่อสักครู่มีนะมีคุณพ่อท่านหนึ่งโทรมาบอกว่าจดเบอร์ไว้แล้วแม่มอยู่คลอง12เดี๋ยวสิ้นเดือนนะฮะได้เงินจะโทรศัพท์มารับประทานโกเลจินของแม่มเป็นตัวช่วยอยากแข็งแรงไม่ได้อยากเรื่องนั้นเรื่องนี้หรอกนะพ่อแก่แม่เฒ่าอ่ะแต่มันเป็นผลพลอยได้ไงถ้าร่างกายเราดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็ดีไปหมดเลยเลือดลมอะไรดีไปหมดนะเขาเรียกอารมณ์ก็ดีนะฮะทุกอย่างดีไปหมดเลยนะท่านบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนะฮะจะซื้อคลอง12ไม่ไกลแล้วค่ะนะฮะแต่ท่านบอกว่าท่านจะช่วยค่ารถแหม่มให้แหม่มไปส่งนะฮะกราบขอบพระคุณนะฮะว่าพ่อแก่แม่เฒ่านะนะเล็งเห็นนะฮะรักษาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญถ้าเรามีเงินแล้วนะฮะอันนี้สำหรับท่านที่มีเงินนะถ้าเราเก็บเงินไว้ไม่ใช้มันก็เท่ากับว่าเราไม่มีเงินถ้าเราไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเงินเนี่ยถ้าเราไม่จากมันมันก็จากเราถ้ามันจากเราไปโดยที่ลูกเต้าเอาไปใช้เล่นการพนันนะไปติดยงติดยามันยิ่งน่าเสียใจเสียดายเพราะน้ำพักน้ำแรงของเราหามาตั้งเยอะแยะนะคะลูกมาผ่านนะมันจากเราไปแต่ถ้าเราจากมันด้วยอายุไขของเราก็คือเราตายจากมันไม่เป็นไรอันนั้นอายุไขแต่ทางที่ดีที่สุดนะคะไม่ว่าเราจะจากมันหรือเราจะหรือมันจะจากเราใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำบุญนะคะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะเลี้ยงดูบริวารลูกหลานเราให้ดีเสร็จแล้วก็มาดูแลรักษาสุขภาพเรานี่แหละค่ะประโยชน์สูงสุดนะคะพ่อแก่แม่เฒ่านะคะโทรศัพท์มานะคะเบอร์0870986682นะคะรักแหม่มสนับสนุนแหม่มนะคะแล้วก็รักสุขภาพท่านก่อนนะคะแล้วก็โทรมาหาแหม่มนะคะถ้าท่านนะมองเห็นว่าสุขภาพท่านน่ะต้องรักษาแล้วแล้วก็โทรมาหาแหม่มก็คือว่ารักแหม่มนะสุดท้ายก็โทรศัพท์มาสนับสนุนแหม่มแต่ท่านต้องรักสุขภาพท่านก่อนนะคะแล้วท่านถึงจะเห็นนะคะว่าเราเนี่ย
ถ้าเราไม่รักตัวเราแล้วจะให้ใครมารักตัวเรานะคะพี่น้องแล้วก็ตอนนี้น้ำเริ่มมาแล้วพูดถึงเรื่องน้ำนะคะน้ำเนี่ยท่วมนะคะจังหวัดจันทบุรีนะท่วมอ่วมเลยนะคะตั้งแต่วันที่23พี่น้องค่ะนะน้ำถล่ม8อำเภอนะหนีตายโกลาหลเป็นอัมพฤกษ์นะเส้นทางนะฮะถนนเป็นอัมพฤกษ์ไม่ใช่ไม่ใช่เท้าเรานะฮะเป็นอัมพฤกษ์เลยเขาบอกว่าตั้งแต่จังหวัดตราดนะฮะถูกตัดขาดหมดเลยหลายสายกรมอุตุบอกว่านะฮะต้นเดือนกรมอุตุบอกว่าอย่างนี้นะคะพี่น้องเตือนนะฮะจังหวัดนครราชสีมานะคะนครนายกระยองจันบุรีจันทบุรีตราดนะฮะระนองและพังงาอันตรายมากเลยนะคะพี่น้องฝนตกหนักนะคะพี่น้องดูสิคะว่านะคะจังหวัดเนี่ยโคราชพี่น้องโคราชบ้านเอ็งเนี่ยนะคะพี่น้องภาษาคนโคราชก็จะบอกโคราชบ้านเอ็งบ้านเอ็งนี่หมายความว่าโคราชบ้านเรานะคะนี่แหม่มได้ความรู้มาจากคนโคราชเขาจะพูดว่าโคราชบ้านเอ็งบ้านเอ็งนี่หมายความว่าโคราชบ้านเราหรือบ้านฉันอย่างนั้นนะนะโคราชเนี่ยฝนตกหนักตั้งแต่นะคะที่ผ่านมาวันที่23ทำให้ถนนหลายสายน้ำท่วมหนักโดยเฉพาะถนนนะร่วมถนนร่วมเริงชัยนะเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดโคราชเราเนี่ยนะฮะซึ่งมีกำแพงสูงถึง2 เมตรนะฮะ50 เซนยาวประมาณ600 เมตรนะขวางกั้นทางน้ำระหว่างชุมชนกับค่ายสุรนารีทำให้นะน้ำทะลักเข้าท่วมภายในกองบัญชาการนะช่วยรบที่2มีซึ่งมีสนามบินเล็กและลานจอดฮอนะค่ายสุรนารีกองทัพภาคที่2นะกระทั่งนายวินัยบัวประดิษฐ์นะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะฮะท่านก็ต้องเดือดร้อนนะฮะเป็นพ่อเมืองดูแลนะคะพี่น้องก็จำได้ไหมสมัยไอ้แมลงสาบมันเป็นนะฮะรัฐบาลอยู่นะฮะโคราชบ้านเอ็งเนี่ยนะไม่เคยน้ำท่วมเลยเพราะมันสูงมากเลยนะไม่มันสูงมากเลยทางแถบอีสานเนี่ยประตูสู่ทางแถบอีสานก็คือโคราชบ้านเอ็งเนี่ยนะน้ำท่วมเสร็จแล้วรัฐบาลเราได้รับเลือกตั้งขึ้นมาก็น้ำท่วมใหญ่เลยเพราะว่ามันกักน้ำเอาไว้น้ำมีเจ้าของมันปล่อยน้ำออกมาจะทำลายรัฐบาลเราช่วงนั้นนะฮะเป็นรัฐบาลของพวกเราแต่ถ้าไม่ใช่รัฐบาลของพวกเราเนี่ยถ้ามันปล่อยน้ำมามันก็หาแดกงบประมาณนะหางานเนี่ยหางานหาแดกเงินไงแม่มคิดว่านะมันตั้งใจเอาน้ำมาเนี่ยเพื่อมาหาแดกแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยนะมันเสียท่านะรัฐบาลมันไม่ได้รับการเลือกตั้งโอ้ตอนนั้นมันตั้งความหวังไว้มากเลยนะไอ้พักแมลงสาบไอ้พักอะไรนะไอ้ห้อยนะไอ้ห้อยไอ้โหนพักร่วมรัฐบาลนะไอ้บรรหารสุรีบรรหารบุรีตั้งความหวังไว้มากเลยว่าจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลตอนนั้นนะไอ้พักฉวยโอกาสเสร็จแล้วนะโอ้โหความหวังมันพังคลืนเลยค่ะไปที่สายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านใดคะจำได้หรือเปล่าเอ่ยท่านใดคะเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีค่ะผู้ใหญ่ใจดีอ๋อสวัสดีค่ะเอาบุญมาฝากน้องหรือเปล่าคะเอามาฝากทุกคนเลยค่ะค่ะกราบขอบพระคุณนะคะขอให้มีความสุขเช่นกันนะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะค่ะทราบเหรอคะทราบค่ะโอเคค่ะให้น้องมีความสุขนะเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะผู้ใหญ่ใจดีขอบพระคุณนะคะค่ะก็เอาบุญมาฝากน้องๆแล้วพี่สาวนะคะขึ้นชื่อว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าแก่เท่านะก็สวยนะคะแต่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะเป็นสาวสวยที่ใจดีนะคะรักน้องๆทุกคนรักสถานีทุกสถานีนะคะก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะในครอบครัวท่านแล้วก็ขอให้มีเมตตาต่อสถานีทุกๆสถานีเช่นกันนะคะก็มาที่นะคะน้ำท่วมต่อไปแล้วก็น้ำมันจะท่วมแบบนี้แล้วทำไมศาลปกครองเนี่ยนะแล้วก็ในคณิตนครบอกว่าโครงการน้ำนะจุดนะน้ำ 3.5 แสนล้านบาทเนี่ยมันจะผิดรัฐธรรมนูญต่อให้มันผิดรัฐธรรมนูญแล้วเราไม่แก้ไขหรือไม่ป้องกันหรือปล่อยให้น้ำท่วมประเทศให้มันตายห่าไปหมดดีไหมถ้ามันจะผิดรัฐธรรมนูญอะถ้าเราเอาความถูกต้องของรัฐธรรมนูญหรือเราต้องเชื่อฟังเป็นเด็กที่ดีปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนกระนั้นหรืออย่างนั้นหรือ
ไม่ใช่ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะดูแลบ้านเมืองช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาบ้านเมืองท่านต้องหาทางแก้ไขไม่ใช่ท่านหาทางเอาตีนมาขวางมือไม่เท้าอย่างตีนมือไม่พายอย่างตีนลาน้ำอย่างนั้นไม่ใช่นะปัญหาอยู่ตรงไหนต้องแก้ไขบ่น้ำมาแล้วนะลูกเอ้ยหลานเอ้ยเรารีบไปทำนะตรงไหนที่มันทำไม่ได้มาบอกมาช่วยกันแก้ไขอย่างนั้นแหละนะจะเป็นความเมตตาของศาลปกครองเป็นความเมตตาของผู้ปกครองบ้านนี้เมืองนี้แต่ไม่ใช่จะหัวล้านแล้วนะฮะแม้กระทั่งหัวเนี่ยยังรักษาผมไม่อยู่เลยแล้วจะรักษาประเทศชาติบ้านเมืองนี้ได้ยังไงนะคนประเภทนี้นะมีตั้งแต่ใครในก้านรงค์นะหัวยังรักษาผมไม่ได้แล้วจะรักษาบ้านนี้เมืองนี้ได้ยังไงแล้วนายคณิตนครอีกออกมาพูดอีกนะบอกว่าจะขัดรัฐธรรมนูญต่อให้ขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องออกมาบอกมาร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่าให้บ้านนี้เมืองนี้น้ำท่วมอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนอย่าให้เกษตรกรรมเนี่ยนะต้องน้ำมาท่วมนาเขาต้องยากจนกันต่อไปหนี้สินเขาจะหมดแล้วนะเนี่ยรัฐบาลเนี่ยทำให้ใช่ไหมถ้าผู้ใหญ่นะมีความเป็นผู้ใหญ่สมองมันโตตามวัยมันนะมันต้องออกมาช่วยกันคิดแบบนี้ไม่ใช่ออกมาห้ามว่าจะขัดรัฐธรรมนูญเอารัฐธรรมนูญโจรเนี่ยนะมาทำร้ายประชาชนกันนั้นหรือมันไม่ถูกต้องต่อให้ผิดนะก็ต้องช่วยชีวิตประชาชนต้องช่วยไม่ให้บ้านนี้เมืองนี้น้ำท่วมไม่ให้เศรษฐกิจมันพังชิบหายถ้าต่างชาติเขาบอกว่าประเทศนี้นะมันสุ่มเสี่ยงถ้าเรามาตั้งฐานทัพทำมาหากินอยู่ที่นี่มาลงทุนเสียงบประมาณเสียการลงทุนเป็นหมื่นๆล้านแล้วน้ำท่วมเขาก็ไม่อยู่ใช่ไหมก็จะด่ารัฐบาลอีกแหละหาว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาไม่ได้ใช่ไหมต่อไปนี้ประชาชนนะหันหน้าไปหาเลยศัตรูของประเทศศัตรูของความเจริญคือศาลแล้วก็คือตุลาการทั้ง8ตัวไม่ใช่อยู่ที่รัฐบาลทำงานไม่เป็นไม่ใช่รัฐบาลตั้งใจทำงานรัฐบาลตั้งใจแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นก็อยู่ที่ตัวชงเรื่องแมลงสาบอยู่ที่นะฮะองค์กรอิสระทั้งหลายแหละรับเรื่องเข้าไปนี่แหละคือรัฐประหารเนี่ยมันรัฐประหารตั้งแต่ปี49แล้วมันก็ยังชี้นิ้วกดหัวเราอยู่ทุกวันนี้ทำงานอะไรไม่ได้เลยนี่แหละคือรัฐประหารตัวพ่อเลยแหละมองเห็นไหมพี่น้องประชาชนมันทำรัฐประหารนะเข้าไปถึงนะเบื้องบนพี่น้องกองทัพเนี่ยนะจอมทัพไทยของคนไทยเราคือใครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมแต่ทำไมล่ะมีทหารเผด็จการนักการเมืองที่ใฝ่เผด็จการสนับสนุนให้รัฐให้ทหารเผด็จการมาทำรัฐประหารก็เท่ากับว่าเนี่ยท่านมาเป็นปรปักษ์นะมายึดอำนาจจากพ่อหลวงเราไปเพราะท่านเป็นจอมทัพไทยไงแล้วทหารที่ใฝ่เผด็จการออกมาทำรัฐประหารเนี่ยถูกต้องไหมท่านมาทำรัฐประหารทหารใฝ่เผด็จการเนี่ยนะมาทำรัฐประหารในอะไรเนี่ยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยึดอำนาจท่านไปอีกท่านเป็นจอมทัพไทยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องคนเสื้อแดงเรานี่แหละจะออกมาปกป้องราชบัลลังก์ออกมาปกป้องเกียรติยศเกียรติภูมิของพ่อหลวงเราไม่ให้ทหารเผด็จการไม่ให้อำมาตย์ชาติชั่วออกมาทำรัฐประหารกับท่านเป็นจอมทัพไทยแล้วมาเขียนรัฐธรรมนูญบ้าอะไรบอกว่าองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการพวกเราไม่ยอมเราต้องการรัชทายาทเท่านั้นเราต้องการรัชทายาทเราต้องการปกป้องสถาบันที่เรารักเหนือก้าวเหนือกระหม่อมเท่านั้นจำไว้ทหารที่ฝ่ายเผด็จการจำไว้ท่านทำอะไรลงไปแม้แต่ตายก็ยังพูดไม่ได้เลยสนธิบังแล้วน้ำเนี่ยมันจะมาท่วมคอหอยแล้วตอนนี้ท่วมแล้วนะกี่จังหวัดเนี่ยทั้งจังหวัดเลยครั้งที่แล้วเนี่ยปี45นะปี54ที่น้ำท่วมมา20กว่าจังหวัดเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมาแล้วกี่จังหวัดแล้วนะ5จังหวัดได้แล้วเมืองน้ำท่วมเหลือ20จังหวัดน่ะมันน้ำมันจากที่สูงก็จะไหลลงมาเหตุการณ์จะคล้ายๆกันไหมพี่น้องอย่าลืมนะเราเป็นคนไทยนะอย่าใจดีขี้ลืมแล้วก็เจ็บไม่รู้จักจำคอยดูสังเกตการเรื่องน้ำด้วยนะถ้าน้ำในเหนือน้ำในเขื่อนมันเยอะก็ช่วยเป็นหูเป็นตาว่าข้าราชการประจำมันทำงานกันไหมน้ำในเขื่อนเยอะสองน้ำบนหัวกระบาลเราอะนะดินฟ้าอากาศมันจะเติมลงมาไหมเราก็ต้องช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูนะอย่าให้มันน้ำในเขื่อนเยอะแล้วมันจะอ้างว่าเขื่อนจะแตกจะพังแล้วมันปล่อยออกมา
ให้มาท่วมคนเสื้อแดงเราเพื่อทำร้ายรัฐบาลเพื่อเป็นเงื่อนไขนะว่ารัฐบาลเราทำงานไม่ได้แล้วก็เป็นความชอบธรรมมันต้องปล่อยน้ำออกมาตรงนี้ก็ช่วยดูกันด้วยนะพี่น้องแม่มไม่ได้อยู่ใกล้เขื่อนไม่ได้อยู่เหนือเขื่อนอยู่ท้ายเขื่อนพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆมีญาติอยู่ตรงนั้นช่วยกันดูแลด้วยนะแม่มเตือนเอาไว้เราอย่าไปลืมเหตุการณ์ที่ผ่านมาทุกอย่างเราต้องจำเอาไว้นะพี่น้องค่ะเบอร์โทร02-563-3240นะคะพี่น้องทางบางละมุงได้ยินไหมนะคะถ้าได้ยินโทรมาพูดคุยกันนะคะแล้วพี่น้องที่มีญาติพี่น้องอยู่ใกล้เขื่อนใกล้ต่างจังหวัดเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยโครงการน้ำเนี่ยมันจะต้องออกมาทำนะคะเพื่อปกป้องเศรษฐกิจปกป้องชีวิตคนไทยปกป้องการทำนาของพวกเรานะอย่าให้คนทำนาเนี่ยเขาต้องทิ้งอาชีพของเขาเลยต่อไปจะมีใครทำนาให้พวกเรากินไอ้แมลงสาบชาติชั่วนะมันทำนากินไม่เป็นหรอกจับมันไปปล่อยเกาะนะไอ้พวกเนี้ยมันไม่มีอะไรหรอกมันก็อาจจะเรียกอะไรวิตฐานนะวิตฐานอาจจะเสพสมกันเองนะไอ้พวกนี้พวกคนเนี่ยนะแม้กระทั่งมันนั่งอยู่ในสภามันยังบ้ากามเลยไอ้นัดจำได้ไหมเพราะพวกนี้นะมีชาวบ้านมันก็ชอบมันวิตฐานไงมันทำมาหากินอะไรไม่เป็นหรอกมีเงินก็สักแต่ว่ามีเงินใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่เป็นเมตตาธรรมก็ไม่มีนะฮะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีทั้งนั้นเลยมันมีอยู่อย่างเดียวอำนาจวาสนาที่ติดตัวมาแค่นั้นแหละอย่างอื่นนะไม่มีสมองเลยพวกนี้นะคะพี่น้องระวังไว้ให้ดีนะที่แหม่มราชสวายเมืองปทุมเตือนไปก็ช่วยๆกันนะฮะเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูไว้นะเขาเรียกอะไรรู้ไหมพี่น้องเขาเรียกอะไรระวังนะไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดในสิ่งที่ดีเราก็แล้วไปถ้ามันเกิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะได้ไม่เสียหายนะพี่น้องแหม่มเนี่ยนะมันเป็นเรื่องอะไรรู้ไหมแหม่มเนี่ยเขาเรียกอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าขวัญผวากลัวเพราะแหม่มทิ้งบ้านไปเป็นเดือนเลยทิ้งบ้านไปเป็นเดือนเลยแล้วก็ข้าวของในบ้านก็ต้องทิ้งเป็นตู้เนี่ยเป็นหลังๆเลยเสียหายไปหมดเลยแล้วจะไม่ให้แหม่มขวัญผวาได้ยังไงเงินทองก็ไม่มีแหม่มเป็นแม่ค้าไม่ได้ทำมาหารับประทานร่ำรวยเหมือนอย่างคนอื่นเขาใช่ไหมคะแหม่มก็ต้องกลัวสิคนมีตังค์อะไม่กลัวหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะพี่น้องชาวลากย่าพี่น้องชาวไพร่อย่างแหม่มเนี่ยอย่าลืมนะคะอย่าลืมและก็อย่าลืมความทุกข์ยากความลำบากเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อว่าเราเจ็บและรู้จักจำนะคะแล้วเราก็อย่าไปให้อภัยคนชั่วนะเจ็บแล้วรู้จักจำแล้วอย่าให้อภัยคนชั่วถ้าเราเจ็บไม่รู้จักจำนะคะแล้วเราก็ให้อภัยเขาใจดีขี้ลืมความเจ็บอันนั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาเราอีกอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนชั่วมันก็คิดทำแต่เรื่องชั่วๆทำชั่วง่ายคนดีอย่างเราเนี่ยนะจะให้ไปทำชั่วอย่างเขาทำไม่ได้คนดีก็คิดดีทำดีง่ายทำชั่วยากอันนี้เป็นสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้เลยนะพี่น้องเราก็ต้องดูแลตัวเราเองช่วยเหลือตัวเราเองนั่นแหละตนเป็นที่พึ่งของแห่งตนนั่นแหละดีที่สุดนะคะพี่น้องเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยแล้วก็ฝนแบบเนี่ยเป็นโรคอะไรรู้ไหมเป็นโรคเขาเรียกอะไรนะฝันนี้ดีฝ่อไปแล้วล่ะกลัวมากเลยใครยังไม่กลัวก็ไม่รู้ว่าแต่แหม่มกลัวเป็นโรคฝันนี้ดีฟอร์เขาเรียกฝันนี้ดีฟอร์เอามาเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะอันนี้เสียหายกับการท่องเที่ยวนะแหม่มจะอ่านให้ฟังนะเขาเรียกว่าไงเลขที่1นะวิภาวดีเขาว่ายังไงนะมาเฟียรัสเซียเขาว่าอย่างนี้นะนายสมศักดิ์นะภูรีศรีศักดิ์นะคะมรวการท่องเที่ยวและกีฬานะพร้อมปลัดกระทรวงเข้าพบกับนายทาริศเพ็งดิษฐ์นะคะอธิบดีกรมนะสืบสวนคดีพิเศษ DSI ขอให้จัดการเรื่องมาเฟียชาวรัสเซียนะคะที่กำลังอาละวาดอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวดังของไทยโดยเฉพาะภูเก็ตพี่น้องฟังเอาไว้นะเพราะอะไรรู้ไหมการท่องเที่ยวนี่ก็เป็นเงินเข้าประเทศเราด้วยกันนะด้วยกันแล้วก็พี่น้องเราก็ได้ค้าขายนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขับเคลื่อนดีกันไปหมดเลยถ้ามีมาเฟียนะมาทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวเงินของเราในกระเป๋าก็จะน้อยลงแล้วถ้าเกิดอาชญากรรมด้วยนะโอ้โหทั่วโลกประโคมข่าวไปเลยชิบหายเลยพี่น้องคนไม่กล้ามาเที่ยวยกเลิกเนี่ยนะเราเสียหายนะพี่น้องนะที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวได้รับการร้องเรียนจากสถานทูตหลายประเทศในไทยให้เร่งแก้ไขปัญหานะคะ
ปัญหาการข่มขู่คุกคามนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะเหล่านั้นถูกคุกคามนะคะค่ะถูกคุกคามมานะฮะต้องนั่งรถแท็กซี่มาเฟียเขาว่าไงนะหากนักท่องเที่ยวใช้บริการแท็กซี่อื่นจะมีแก๊งมาเฟียตามไปขวางรถใช้เคาะรถใช้เคาะกระจกมือถือนะฮะมือถือมีดบังคับให้ลงจากรถเพื่อเปลี่ยนมาใช้บริการแท็กซี่ป้ายดำแม้แต่นักท่องเที่ยวที่ป่วยนะที่ป่วยรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลจะเข้าไปรับที่โรงแรมก็ไม่ได้ต้องใช้แท็กซี่ป้ายดำเท่านั้นโอ้โหพี่น้องดูสินะอบายมุขเอ่ยแก๊งมาเฟียนะมันเบ่งบานตั้งสมัยแมลงสาบแล้วนะถ้าเป็นสมัยนายกทักษิณเราท่านปราบหมดเลยนะแต่นี่นะเจ้าพ่อเจ้าแม่มาเฟียนะฮะมันตบเท้ากันไปขอยศขอตำแหน่งนะใช้เงินใช้ทองซื้อเก้าอี้กันนะฮะมันทำมาได้นะมันก็เลยมีลูกหลานมาเฟียมันออกมาอย่างนี้ไงตัวเยี่ยงตัวอย่างมันมีนะรถนะรถแท็กซี่ป้ายดำเหล่านี้เก็บค่าบริการสูงเริ่มต้นตั้งแต่600บาทเป็นต้นไปที่มีปัญหามากที่สุดคือชาวรัสเซียเนื่องจากชาวรัสเซียนิยมเข้ามาเที่ยวเมืองไทยมากเพื่อหนีหนาวเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามามากก็มีมาเฟียเข้าตามมาหากินตอนนี้นะมาเฟียรัสเซียเข้ามาประกอบธุรกิจครบวงจรในประเทศไทยตั้งแต่การจัดทัวร์ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำจากรัสเซียมาถึงภูเก็ตก็มาใช้แท็กซี่ป้ายดำโรงแรมนะฮะร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกแม้แต่เตียงผ้าใบริมหาดดูสิมันหากินอย่างกับเป็นบ้านมันนะพี่น้องดูสิที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วคนไทยเราเนี่ยไปไหนคนไทยอ่ะนะถูกมันนะยึดครองไปแล้วเนี่ยไปไหนกันหมดประเทศหรือว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยรับสินบาตรคาดสินบนกับมันถึงได้ปล่อยให้มันมายึดครองอาชีพของพวกเรามาเฟียรัสเซียเป็นเจ้าของทั้งนั้นใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเป็นนอมินีธุรกิจอื่นๆก็ถูกมาเฟียรัสเซียครอบงำนะเช่นร้านนวดแผนโบราณสปารถยนต์และจักรยานยนต์เช่านะสังนะไปจนถึงบริการซักรีดผลกระทบคือเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวไม่เข้ามือคนไทยตามเป้าเรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญนะตายแล้วมันครอบคุมขนาดนี้เลยเหรอคะพี่น้องที่เห็นผลนะที่เห็นผลทันทีคือความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในท้องถิ่นนะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการรถรับจ้างกว่า200คนชุมนุมประท้วงมาแล้วตอนนี้ DSI ก็ลงไปตรวจสอบแต่เรื่องเงียบไปคราวนี้ระดับรัฐมนตรีนะฮะมาขอความร่วมมือจึงหวังว่า DSI จะเอาจริงเสียทีไม่เฉพาะภูเก็ตเท่านั้นที่พัทยาก็ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันและกำลังลามไปถึงเกาะสมุยนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนิยมชมชอบเมืองไทยและอาหารไทยอัธยาศัยคนไทยแต่หากพวกเรานะแต่หากพวกเขามาแล้วถูกนะมาเฟียรีดไถอีกไม่นานคงย้ายหนีหนาวไปที่อื่นกันหมดนะฮะอย่าว่าแต่นะฮะนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่หนีหนาวกันมานักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นเขาก็จะไม่มาเขาก็จะกลัวธุรกิจบ้านเราก็จะพังชิบหายเพราะมันไม่ใช่บ้านมันนี่ใช่ไหมเขาเรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญทำอะไรลงไปธุรกิจตรงนี้มันไม่ได้เงินเข้าประเทศเข้าพี่น้องเราเงินมันก็จะตกอยู่กับคนต่างชาติหมดเลยมันฉวยโอกาสนะใช้แรงงานเราใช้ทรัพยากรบ้านเราหากินพวกเรากินข้าวนะทำไมข้าวบ้านเราเนี่ยมันไม่ฉลาดไม่มียางเลยนะพวกเขาเนี่ยนะตาน้ำข้าวนะฝรั่งตาน้ำข้าวตัวขาวๆซีดๆไม่ใช่บ้านมันยังหากินได้ฉลาดขนาดนี้แล้วบ้านเราเนี่ยภูมิประเทศบ้านเราพื้นที่แผ่นดินเราเติบโตมาตั้งเล็กๆนะทำไมเราให้มันมาหากินบนหัวเราได้ดิแปลกนะเป็นเพราะคนไทยแล้วเนี่ยชอบให้มันมาหากินอยู่บนหัวไงให้อมาตย์หากินอยู่บนหัวกี่ชั่วโคตรแล้วก็ยังไม่พอยังให้ต่างชาติมาหากินอยู่บนหัวอีกแปลกนะคนไทยเรานะถามไปดังๆเลยนะถึงให้คนที่มันไม่รักชาติไม่รักแผ่นดินนะแล้วก็ไอ้พวกปลุกม็อบรักชาติอ่ะทำไมพวกมึงไม่ออกไปปกป้องประเทศชาติแบบนี้อ่ะนะพวกมันมาหาแดกอยู่บนหัวเราอ่ะกอบโกยเงินทัวร์ศูนย์เหรียญไปอ่ะ
แล้วก็ไอ้คนที่ยอมให้มันหาแดกบนหัวมันกอบโกยเงินออกไปเนี่ยไม่รักประเทศชาติตัวเองเนี่ยแปลกเลยแล้วตัวเองไม่รักตัวเองชาติตัวเองไม่รักตัวเองแล้วจะให้สุนัขพันไหนมันมารักตัวเองรักประเทศชาติตัวเองไงนะมันก็แปลกนะบ้านนี้เมืองนี้ทำเองเราก็รวยเองทำไมมันยังทำได้เลยขนาดมันพูดภาษาบ้านเราไม่เป็นอะถนนหนทางยังไม่จันเจนจัดเหมือนพวกเรามันยังทำได้เหรอเอาแค่ตรงนี้นะเอาหัวแม่ไม่อยากจะพูดนะว่าถ้าเอาหัวบนคิดไม่เป็นเนี่ยลองเอาหัวแม่เท้าคิดดูซิว่าเขาเนี่ยนะไม่ได้เกิดบ้านเราเขายังทำมาหากินจนร่ำรวยแล้วเราเป็นคนที่เกิดในบ้านเมืองเรายังทำอย่างเขาไม่ได้เหรอแล้วเราอย่าใช้อะไรเขาเรียกอะไรรู้ไหมสัญชาติไทยเลยนะไปเปลี่ยนซะนะไปใช้สัญชาติโง่สัญชาติเง่าที่ไหนก็ไปเถอะนะถามดังๆเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่มันรับสวยนะรับสวยรับอะไรแล้วคนที่มันบอกว่ารักประเทศชาติบ้านเมืองอ่ะมันทำอย่างนี้ได้ยังไงนะด่ามันกลับไปเลยมันนี่มันรักไม่จริงหรอกแม้รักพ่อปกป้องเมืองหลวงของพ่อประเทศของพ่อนะไอ้สสใต้ทั้งหลายแหล่เนี่ยมึงดูบ้านเมืองมึงเซดูพื้นที่มึงเซให้คนมาหาแดกอยู่บนหัวพวกมึงอยู่ทีไอ้สสใต้เก่งอยู่แต่ในสภาเก่งอยู่แต่เอาน้ำลายออกมาทำลายประเทศชาติงานของบ้านเมืองอะในภูเก็ตอะนะสสใต้ทั้งหลายแหล่มึงไปดูซิไอ้เทือกไอ้หน้าดำไปดูซิว่าเขาอะมาบุกถึงรูมึงแล้วรูมึงอะที่มึงจะมุดลงรูไม่ได้แต่ต่างชาติมาบุกถึงรูมึงแล้วมึงไปดูซิเขามาเยี่ยวรถใส่รูมึงแล้วมึงทำได้ไหมปราบปรามได้ไหมมาหากินอย่างนั้นอ่ะโอ้ยตายแล้วงานบ้านมันไม่ทำแต่เวลามันเป็นรัฐบาลเนี่ยนะมันออกมาไล่ล่าออกมาไล่จับคนคิดเห็นคิดต่างแต่งานของพวกมันไม่ทำพอมันไม่เป็นรัฐบาลมันมาเคี่ยวเข็นให้รัฐบาลมึงต้องรัฐบาลต้องทำอย่างนั้นรัฐบาลต้องทำอย่างนี้นะมาเคี่ยวเข็นถามใช่ว่าพวกมึงเกิดมาเนี่ยนะมึงเกิดมาเพื่อจับอาวุธปืนเพื่อถือมีดถือปืนมาไล่บังคับให้คนอื่นก็ทำอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมถามดูซิพวกมึงทำงานไม่เป็นเลยนะไม่ใช่สมองเลยเกิดมาเพื่อโกงและโกงใช้อำนาจแค่นั้นเองใช่ไหมไอ้พรรคประชาธิปัตย์ชาติชั่วนะไอ้อำมาตย์ชาติชั่วทั้งหลายแหละแหมไม่รู้มันไปได้ยังไงนะกรมันพาไปนะเพราะบ้านนี้เมืองนี้นะมันเห็นมาได้เลยนะสมัยไหนก็ช่างรัฐบาลนะดูทุกวันนี้นะมี Facebook นะมีอะไรเฟซมันออกมาแหม่มฟังแหม่มดูเนี่ยนะเขาเล่าให้ฟังนะ AC Update ออกมาด่านายกยิ่งลักษณ์เรามาเปรียบเปยนะต่ำๆอีกแล้วออกมาชี้ว่าทำไมไม่ทำงั้นทำไมไม่ทำนี้ก็ถามแล้วเวลาพวกมึงเป็นรัฐบาลพวกมึงทำไมไม่ทำดูบ้างล่ะหัดทำงานบ้างสิแต่ทำไมรัฐบาลของพวกเราอ่ะพวกมึงจะบอกว่าต้องทำอย่างนั้นทำนี้ให้ตามใจพวกมึงแปลกนะบ้านนี้เมืองนี้นะอมาตย์ชาติชั่วมันลูกหลานมันออกมานะเหมือนกันแดะเลยนะออกมาชี้นิ้วออกมาด่าออกมาเป็นนักปกครองอย่างเดียวเลยแต่ละตัวออกมาเหมือนกันแดะเหมือนกันทำงานไม่เป็นไม่มีสมองทำงานเช่นกันเลยนะพี่น้องค่ะเบอร์โทร025633240นะคะโทรศัพท์มาคุยกันได้นะโอ้ปล่อยให้แหม่มพูดคนเดียวนะแต่แหม่มรู้นะว่าฟังอยู่แต่ไม่ค่อยโทรเข้ามาหรอกนะเขาบอกว่าแหม่มพูดเก่งเกินไปเขาเลยไม่อยากโทรมาปล่อยให้พูดซะให้ตายเขาว่าอย่างนี้เขาไม่โทรเข้ามาเขาบอกเก่งแล้วปล่อยให้พูดซะให้ตายเลยเขาว่าอย่างนี้เอาไม่ว่ากันไม่ช่วยกันก็ไม่เป็นไรนะมาที่ข่าวต่อไปหมดเรื่องมาเฟียนะก็มาที่เรื่องตอนนี้นะพี่น้องนะมันมีเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องพระก็เหมือนกันนะพี่น้องมันมีขบวนการนะเหมือนกับเราไอ้นั่นอ่ะปั่นหุ้นน่ะตอนนี้มันก็มีขบวนการปั่นศาสนาไงนะปั่นศาสนาผู้ที่หวังทำลายศาสนานะทำลายศาสนาศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาที่ว่า 95% ในประเทศเราเนี่ยนับถือพุทธนะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็เป็นองค์อุปถัมภ์ภพทุกศาสนาค่ะไปที่สายนะคะสวัสดีค่ะอ้าวหลอกกันซะละหลอกกันเล่นหรือเปล่าโทรมาแล้วก็สายหลุดไปนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะท่านก็เป็นนะ
อุปถัมภ์ภพนะคะศาสนาพุทธเราแล้วก็ทุกศาสนาใช่ไหมคะแล้วทำไมศาสนาพุทธเราจะเป็นศาสนาประจำชาติก็ไม่ได้นายอนันต์ปัญญาลชุนออกมาปรามออกมาห้ามเพราะนายอนันต์เป็นคริสต์นะคะไม่ให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติและอย่างมาเลเซียนะประเทศเขาเล็กกว่าเราอีกนะเขายังเอาศาสนาอิสลามอิสลามของเขานี่ก็เป็นเรียกว่ามันมากนะถ้าในมาเลเซียเนี่ยเขาก็ยังยอมเลยใช่ไหมแล้วศาสนาพุทธเราเนี่ยมากกว่าทำไมนะไม่ยอมแล้วคนที่เป็นพุทธน่ะในรัฐบาลทำไมไม่ยอมทำไมไม่พูดถึงเหตุผลว่าองค์พระมหากษัตริย์ของพวกเรานะก็เป็นพุทธนะแล้วในพระมหากษัตริย์ของพวกเราเนี่ยก็นำพุทธศาสนาเข้ามาสืบทอดกันไปตั้ง 5,000 ปีแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยนะมาบีบบังคับเรามีที่มาที่ไปเสียงข้างมากแล้วศาสนาพุทธเราเนี่ยนะก็มีที่มาที่ไปที่สมควรที่จะเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็ยังมีนะขบวนการที่ปั่นหุ้นปั่นพุทธเนี่ยนะทำให้นะองค์กรพุทธเราเสียหายมีที่ไหนละพระเนี่ยนะท่านก็ถูกเขาถอดถอนไปแล้วนะอายุแค่ประมาณเท่าไหร่30กว่าต้นๆเองนะฮะหรือ40เนี่ยนะแหม่มก็ไม่ได้อ่านหรอกเพราะว่าไม่อยากจะสนใจเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวกับศาสนาแต่เราดูนะบารมีหน้าตาวัยวุฒิคุณวุฒิทุกอย่างจะมีบารมีมีศรัทธาอะไรมากมายมีเงินเยอะแยะถ้ามันไม่มีคนที่คิดจะทำร้ายศาสนาเอาเงินมาทำร้ายศาสนาก็เหมือนกับเป็นตุ๊กตาเป็นนักแสดงตัวนึงนะที่เขาให้แสดงแล้วก็ทำร้ายนะศาสนาเรานะใส่เครื่องแบบของพระเนี่ยแหละเขาใช้ว่าใส่เครื่องแบบของพระทำพฤติกรรมเรียนแบบพระแล้วก็มาทำร้ายศาสนาเราเงินทองมันฟอกเงินมาจากไหนมาจากตรงไหนจะมีศรัทธาญาติโยมอะไรเอามาให้เยอะแยะขนาดวัดใหญ่ๆในปทุมเรายังไม่บ้าระห่ำที่คนจะไปบ้าทำบุญกันอย่างนี้เลยไม่มีนะไม่มีแต่ทำไมคนอายุเท่านี้เองมีบารมีขนาดนี้เหรออวดตริอวดตริอนุสยธรรมด้วยอันนั้นแบบพูดไม่ค่อยถูกนะทางคำพระอ่ะนะเขาไม่ให้อวดนะว่าเห็นนรกสวรรค์นะไปนั่งคุยกับพระอินทร์ไปนั่งคุยกับเทวดามาเขาไม่ให้พูดนะอันนั้นถือว่าเป็นอะไรรู้ไหมเป็นอาบัติหรือเป็นอะไรขาดจากสงฆ์เลยนะถ้าเป็นข้อห้ามหลักๆอ่ะนะแต่ทำไมเขาทำมาขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ว่าทำร้ายทำลายศาสนาเราอันนั้นเราก็ต้องช่วยกันปกป้องนะเราเป็นคนพุทธนะช่วยกันดูแลนะฮะเราเป็นพุทธโดยที่ว่าเราอย่าเป็นพุทธในอะไรเขาเรียกสัมมโนครัวเราต้องรู้จักข้อปฏิบัติของพุทธเรานะเรารับพุทธมาเราต้องรับมาทั้งอะไรรู้มั้ยรับมาในแก่นของพุทธเลยหลักธรรมของพุทธเขามีอะไรบ้าง1 2 3 4เราอย่าไปรับแค่กับพีนะแค่ศาสนาพิธีพี่น้องเข้าใจไหมคะศาสนาพิธีนี่แหม่มพูดไปตามที่พระเขาพูดมานะศาสนาพิธีก็คือการที่เราจะทำบุญเนี่ยสังฆทานเนี่ยนะเราก็ต้องเอาไปถวายต้องมีผู้คนนะศาสนาพิธีต้องมีการสวดการอะไรนั่นคือศาสนาพิธีแต่ถ้าเราเป็นพุทธโดยที่ไม่อิงกับศาสนาพิธีเรามาสำรวจตัวเราว่าเราเนี่ยได้ทุศีลอะไรไหมนะเราไม่ต้องไปทำให้เป็นพิธีดีตองใหญ่โตแล้วอยากจะทำบุญเราก็เอาเงินปัจจัยหรือเอาสิ่งของเนี่ยไปให้กับทางวัดก็มีกองกลางก็รับไปไม่ต้องมานั่งสวดนั่งทำอะไรเขาเรียกศาสนาพิธีไม่ต้องนิมนต์พระมาไม่ต้องเรียกช่างภาพมาถ่ายรูปนะไม่ต้องมีศาสนาพิธีไม่ต้องมีพิธีนี่คือเราทำบุญเพื่อบุญทำความดีเพื่อความดีโดยตรงไม่มีคนเห็นเทวดาเห็นอันนี้คือเราตัดพิธีรีตองออกไปนี่คือวิถีพุทธนะแต่ถ้าเราอิงกับศาสนาพิธีจะทำอะไรสักอย่างต้องเรียกช่างภาพมาต้องนิมนต์พระมาใหญ่โตต้องเรียกพี่น้องในหมู่บ้านมากี่หมู่บ้านเกณฑ์มาให้หมดเลยจะแต่งลูกสาวทั้งทีนี่จัดโต๊ะจีนเลยนิมนต์พระมากี่องค์จะบวชพระนะต้องล้มอะไรล้มวัวกี่ตัวล้มหมูกี่ตัวนะสั่งเหล้ามากี่ลังมากินร้องเล่นเต้นรำแล้วจะได้บุญมั้ยเนี่ยบวชพระเนี่ยเขาเรียกศาสนาพิธีไงมันพิธีนำนะนำการทำบุญหลักๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้บุญแล้วแถมเมากันแล้วก็จะฆ่ากันตาย
นะบุญก็จะไม่ได้บุญมันก็จะเป็นบาปผ้าป่ากฐินนะมันก็จะเป็นกฐินเลือดไปเหมือนท่านอาจารย์พระพยอมบอกถ้ากฐินเนี่ยนะจะต้องไม่มีเหล้าไม่มีสุราไม่มีอะไรเลยเหมือนกระทั่งงานศพงานคนตายเนี่ยก็บอกโอ้ยเล่นไพ่เล่นเป็นเพื่อนศพเป็นเพื่อนนะในงานก็ไม่ใช่ทำไมคุณไม่นั่งสวดมนต์นะเป็นเพื่อนศพล่ะทำไมคุณไม่ปฏิบัติธรรมล่ะอนุโมทให้ศพให้วิญญาณมีจริงมานั่งฟังเทศฟังธรรมอนุโมทนาบุญร่วมกันทำไมล่ะต้องมานั่งเล่นไพ่เป็นเพื่อนศพมามีวงไฮโลไฮเลอร์ทำให้ศพเนี่ยถ้ามีวิญญาณจริงเขาคงอยากจะมาเล่นด้วยแล้วนะคงไม่อยากไปผุดไปเกิดแล้วล่ะนะอันนั้นแหละคือพุทธเทียมนะไปยึดหลักที่ผิดไม่มีศาสนาไม่มีแก่นถ้าแก่นของพุทธเนี่ยนะเขาให้นะรักษาศีลนะให้ภาวนาแล้วก็อะไรก็ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วนะให้สำรวมนี่คือพุทธที่แท้ไปที่โทรศัพท์ก่อนนะคะพี่น้องขาค่ะก็หยุดไปแล้วนะคะธรรมดานะคะอาจจะคลื่นความถี่ไม่ค่อยจะดีนะฝนฟ้าอากาศก็เป็นธรรมดาโทรมาใหม่นะคะพี่น้องนะคะโทรมาใหม่มาพูดคุยกันนะคะเรื่องศาสนาเนี่ยละเอียดอ่อนแต่เราต้องเข้าใจนะคะต้องเข้าใจถ้าเราทำความดีเพื่อความดีทำบุญเพื่อบุญนั่นแหละจะได้บุญทำหนึ่งหนึ่งร้อยจะได้หนึ่งล้านค่ะเราทำหนึ่งนะค่ะไปที่สายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังอยู่นะคะท่านใดคะอ๋ออยู่คลองเจ็ดค่ะอยู่คลองเจ็ดนะคะค่ะเชิญสนทนาเลยค่ะคือที่ไม่โทรมาเพราะว่าไม่อยากขัดคอคุณแหม่มเพราะคุณแหม่มพูดดีหยาดเลยอย่าพูดอย่างนั้นเลยแหม่มพูดดีบางทีพูดดีก็เหนื่อยนะอ๋ออยากให้พูดไปเรื่อยๆนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะคุณพี่ขาโทรมาอย่างนี้ให้กำลังใจอย่างนี้แหม่มก็ชื่นใจค่ะใจค่ะคือก็เป็นคนลำลูกกานะคะแต่ย้ายมาอยู่พัทยาค่ะอ๋อเป็นคนลำลูกกาเนาะค่ะจากลำลูกกาอยู่ที่โรงพักนะคะอยู่โรงพักลำลูกกาลำลูกกาพ่อเป็นตำรวจอยู่ค่ะอ๋อค่ะแล้วย้ายมาอยู่ตอนนี้ก็60แล้วค่ะ60แล้วนะคะค่ะ60แล้วค่ะค่ะก็เท่ากับว่าเป็นคน2อำเภอไปแล้วนะลำลูกกากับธัญญะแล้วใช่ไหมคะตอนสาวๆอยู่สีลมค่ะโอ้อันนี้เป็นคน2เมืองนะเมืองหลวงกับที่ต่างจังหวัดนะพอมีอายุมาแล้วก็มาซื้อที่แล้วก็ปลูกบ้านอยู่ธัญญะอ๋อค่ะค่ะแต่เวลาคุณแหม่มพูดถึงตอนเด็กๆปัชชาสับบุ้งอะไรค่ะก็คิดถึงตอนเป็นเด็กๆเหมือนกันใช่บรรยากาศแบบนั้นน่าจะกลับมาเนาะน่าจะลอกคูคลองนะให้มีน้ำใสเนาะตอนก่อนนั่งคลองที่หน้าโรงพักนะเขาหน้าอำเภอใหญ่ไม่เล็กอย่างนี้หรอกใช่เมื่อปีที่แล้วไปเห็นคลองนี่ผักตบชวาบานเลยเต็มไปหมดเลยค่ะนี่แหละก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลไม่ทำงานของท่านไงเดี๋ยวพอน้ำท่วมแล้วค่อยออกมาลอกไงใช่ไหมค่ะค่ะค่ะอันนั้นเราก็ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะก็โทรมาให้กำลังใจแหม่มบอกว่าแหม่มพูดดีอยู่แล้วอู้ก็นี่แหละมีแต่คนพูดว่าแหม่มพูดดีนะคะแต่โทรมาคุยกันจะดีกว่าเนาะโทรมาคุยกับแหม่มบ้างนะคะสวัสดีค่ะอยากคุยแต่คุยไม่เก่งอยากคุยแต่คุยไม่เก่งนี่โทรมาจากไหนคะเนี่ยแดงทั่วทิศแดงทั่วทิศนะคะครับผมคุยเรื่องการเมืองก็ได้เอาเหอะใส่มันลงไปเลยไอ้แมลงสาบอะโอ้โหค่ะการเมืองบวกกับสังคมได้ไหมเล่าได้เอาเลยเอาเลยเพราะว่าสังคมของเราเนี่ยยิ่งงานบ้านมันก็ยิ่งแย่ค่ะไม่ต้องมองอะไรมากค่ะดูแม่ของน้องเกดก็แล้วกันค่ะอยู่ๆเปลี่ยนใจไปอยู่กับไอ้มาร์คเฉยเลยค่ะดูเกดก็ลูกสาวงูเห่ามาเลี้ยงเขาไว้ตั้งนานค่ะพอนั่นปุ๊บแหวนตัดปั๊บเลยเอาเลยคืออันนี้มันเสียความรู้สึกอย่างมากเลยใช่อุตส่าห์ถนอมอย่างดีอยู่ๆมาถกหนังเราซะนี่แทนที่เราจะถกหนังมันเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะพี่แดงทั่วทิศเขาเรียกว่ามันเอากระดูกลูกมันน่ะมาค้ากำไรเกินควรมันไม่อยากจับคนที่ฆ่าลูกมันเหรอถามอย่างนี้เลยมันไม่อยากจับคนที่ฆ่าลูกมันเหรอถามสิค่ะ
ก็ทั้งที่รู้ว่าไอ้มาร์กเป็นคนสั่งยิงลูกมันมันยังไปดีด้วยอ่ะใช่ไหมผมว่าอีนี่นะมันอยากจะเป็นสสมากกว่าโอ้ใช่มันอาจจะมองลึกไปนะว่าเข้าไปเล่นการเมืองตอนนี้มันได้เงินจากที่ลูกมันตายไปเยอะไงใช่ไหมไม่แน่นะไม่แน่ผมเนี่ยเกิดมาชั่วเลยนะอีนี่ยังชั่วกว่าผมนี่โอ้ยเราไม่ชั่วไม่ใช่ตัวผมอะไม่ชั่วคุณแดงชั่วทิศเราไม่ชั่วเมื่อไรที่เราคิดได้เมื่อนั้นเราเป็นคนดี 100% สังคมให้โอกาสเราไม่ได้ชั่วค่ะคือผมโกรธมากคือเรื่องเนี้ยอยู่ๆอีท่าไหนก็ไม่รู้เนี่ยทำไมถึงกลายเป็นรูปร่างนี้ก็ไม่รู้ใช่คือแหมมันอย่าพูดต่อไปแล้วอันนี้หันมาดูทางรอบๆตัวผมบ้างดีกว่าค่ะค่ะเชิญค่ะคุณรู้ไหมว่าค่ะพูดไปแล้วว่าไม่รู้จะกระทบถึงตำรวจว่าตำรวจดีก็มีใช่ตำรวจเนี่ยนะก็เผื่อนะตำรวจจุฬาเนี่ยเลี้ยงโจรเข้าไว้โจรหาตังค์ให้เหรอฮะก็มันจะไม่มีโจรได้ไงล่ะวันดีคืนดีคุณรู้เปล่าค่ะมันตั้งวินที่ป้ายรถเมล์ทุกป้ายเลยค่ะแล้วแท็กซี่เขามาจากต่างเจ้าจากต่างถิ่นเนี่ยจับเขาแต่แท็กซี่ที่ตั้งวินเนี่ยไม่จับค่ะแล้วอย่างนี้จะให้ผมเรียกว่ายังไงอ่ะค่ะแต่ผมเห็นเลยอ่ะค่ะไอ้แท็กซี่พื้นที่นะไปโชคต่อยไอ้ไอ้แท็กซี่นอกถิ่นค่ะแต่ตำรวจได้จับแท็กซี่นอกพื้นที่ก็จับไปด้วยกันเลยแหละค่ะว่าไปเอาใบขับขี่ของไอ้นั่นคืนให้กับไอ้นั่นไปแต่ไอ้นั่นโดนจับ400เต็มค่ะค่ะเอาที่เอาค่ะมันทำไมถึงเป็นลูกหลังแล้วแล้วจะให้นี่จะได้ผมคิดว่ายังไงค่ะแล้วก็พูดไปตามที่เราเห็นนั่นแหละก็เรื่องจริงอ่ะค่ะถ้าตำรวจดีจริงคุณต้องเคลียร์พื้นที่ให้หมดให้มันเหมือนกันหมดทั้งหมดเลยใช่จับก็ต้องจับให้เหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่เลือกจับใช่ใช่ไหมค่ะทุกที่เหมือนกันหมดครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณนะคะเรื่องนี้โหแม่ต้องค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะแสดงความคิดเห็นกันมานะคะว่าเราก็พูดไปตามที่เราเห็นนั่นแหละเราก็พูดไปตามที่เราเห็นน่ะไม่ใช่ว่าเราไปพูดนั่งเมฆนั่งอะไรได้แล้วก็พูดไปตามที่เราเห็นเนี่ยอย่างนางพะเยาเนี่ยค่ะนางพะเยาเนี่ยนะทำให้เราคิดไปเลยนะว่าเขาเนี่ยนะอดีตเนี่ยเขาเป็นสีอะไรนะคะลูกเขามาตายเนี่ยนะเพราะว่าความจำเป็นที่เขาเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือเปล่าในครอบครัวเขาไม่ได้เป็นแดงหรือเปล่าเขาถึงกล้าทำแบบนี้ถ้าเป็นแดงนะฮะแดงในใจเราเลยตั้งแต่ใจเลยนะลูกตายอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าเป็นแหม่มนะแหม่มจะต้องพูดง่ายๆเจอไอ้เทพที่ไหนไม่ได้ไอ้มาร์คที่ไหนไม่ได้แหม่มจะต้องไปร้องเอาลูกกูคืนมาเอาลูกกูคืนมาต้องพูดอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ามาทำตัวแบบนี้เขาเอากระดูกลูกเขามาค้ากำไรเกินควรแล้วแล้วในอดีตเขาอาจจะไม่ใช่เป็นแดงหรอกก็มาเนี่ยว่าไหนๆลูกตายแล้วก็มาหากินกับคนเสื้อแดงอีกทีนึงนะพวกนี้นะเจอที่ไหนต้องถามเลยนะต้องถามเลยว่าถ้าไม่ใช่แดงก็บอกมาเลยเลือกข้างไปเลยอย่ามาหากินกับคนเสื้อแดงเลยอย่ามาหากินกับคนเสื้อแดงแล้วคนเสื้อแดงเจอที่ไหนก็ประณามมันด้วยประณามมันเข้าไปด้วยว่าเราไม่ไว้ใจแล้วล่ะที่ทำแบบนี้ไม่ต้องการเหรอที่จะเอาคนที่ฆ่าลูกตัวเองมาลงโทษอ่ะหรือหวังอะไรกับพรรคแมลงสาบหวังอะไรเขาให้อะไรไว้เขาอาจจะไปโปรยยาหอมไหนๆลูกตายไปแล้วก็ไม่ฟื้นอ่ะนะเอาเงินไปเท่านั้นเท่านี้นะต่อไปก็มาเป็นสสมาเป็นเฮียเป็นหาอะไรกับพรรคกับพวกมันนะมาอยู่ร่วมเฮกับพวกมันโถถ้าอยากจะเด่นจะดังอะมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยทำดีๆก็ดังได้นะนางพะเยาเนี่ยนะคะพี่น้องขานะโทรศัพท์มาคุยกับแหม่มไหมถ้าไม่โทรมานะแหม่มจะเปิดสปอตแล้วนะแหม่มจะพักเสียงนะฮะเดี๋ยวรอให้ผู้ดำเนินรายการท่านเหงื่อแห้งหายเหนื่อยสักนิดหนึ่งแล้วแหม่มก็จะล่ำลาพี่น้องนะคะเพราะว่าไล่ยาวมานะคะพี่น้องบอกว่าแหม่มพูดดีแล้วอยากจะฟังไปเรื่อยถ้าอยากฟังไปเรื่อยๆก็ฟังเรื่องพระอีกนิดนึงนะเราต้องรู้เท่าทันนะไม่ว่าจะเรื่องการเมืองการบ้านนะฮะเรื่องสังคมหรือเรื่องอะไรก็ช่างเราต้องรู้เท่าทันทั้งหมดเลยเรื่องศาสนาเนี่ยละเอียดอ่อนเราอย่าไปว่าศาสนาไม่ดีทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีทุกศาสนาเนี่ยนะเขาต้องมีประวัติในประเทศเขาในที่นั้นๆอย่างศาสนาอินเดียเนี่ยศาสนาอิสลามทำไมเขาให้มีเมียได้ถึง4คนเราก็มานึก
ไปนะว่าสมัยเขาเนี่ยนะเขาอาจจะเรียกว่าเขาเรียกอะไรขาดบุตรหลานสืบสกุลเยอะๆเขาเลยให้มีเมียถึง4คนหรือไม่ก็อาจเรียกว่าเงินทองเขาเหลือเฟือนะเขาสามารถที่จะเลี้ยงคนได้เยอะๆเขาก็ให้มีเมียหรืออาจจะมีหญิงเนี่ยมากเลยผู้ชายน้อยเขาเลยให้มีเมียถึง4คนนี่เราไม่รู้แล้วก็มองไปว่าศาสนานั้นน่ะดีเขาจะต้องกำหนดใช้กับคนของเขาให้ดีให้ถูกต้องแต่แหม่มคนนึงแหละนะไม่ขอแล้วนะฮะมีให้ภรรยามีให้สามีมีเมียได้4คนเพราะฉะนั้นแหม่มก็เลยปฏิเสธไม่มีสามีเป็นอิสลามเพราะกลัวแล้วก็แหม่มก็กลัวด้วยว่าคนเดียวเนี่ยยังเลี้ยงดูกันไปไม่ได้เลยแล้วมี4คนเดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องไปแย่งหมารับประทานกันอันนี้ถ้ามาใช้กับประเทศเราไม่ได้บ้านเมืองเราก็อาจจะเหมาะแก่ศาสนาอิสลามนะคะในอดีตของเขาแล้วอย่าไปว่าเขาว่าไม่ดีเพราะเราไม่รู้เราเกิดไม่ทันไงเราต้องคิดไปในแง่ดีนะอย่างศาสนาคริสต์ล่ะนะเขามีนิยามคำพูดว่าให้รักผู้อื่นเหมือนรักตัวเราอันนี้แม่มจำได้ตอนเด็กๆนะเคยฟังศาสนาคริสต์เขาสอนการที่เรารักผู้อื่นเหมือนรักตัวเราก็คือว่าเราเนี่ยรักตัวเราที่สุดแล้วเราเห็นแก่ตัวแล้วใช่ไหมถ้าเรารักผู้อื่นเหมือนรักตัวเรานะคะสังคมก็จะล่มเย็นเราไม่ทำร้ายเขาไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบเขาไงอันนี้ก็เป็นแง่คิดที่ดีส่วนศาสนาพุทธเราให้มีเมตตาธรรมเมตตาธรรมค้ำจุนโลกไงถ้าเรามีเมตตานะทุกสังคมก็จะอยู่ได้อย่างล่มเย็นมีความสุขนะฮะเอาตั้งแต่ในครอบครัวเราเลยถ้าเรามีความผิดกันยังไงลูกผัวลูกเมียเรามีความผิดถ้าเราเมตตาเราก็ให้โอกาสให้เขาแก้ไขปรับปรุงตัวประเทศชาติก็เหมือนกันมีผู้ทำผิดนะกับเนื้อกับตัวแล้วให้โอกาสนะให้กับเนื้อกับตัวให้เป็นคนดีเราก็ไม่ต้องไปสร้างคุกตารางเอาไว้ขังกันเยอะๆใช่ไหมเมตตาเนี่ยค้ำจุนโลกจริงๆแต่ผู้ที่ได้รับเมตตาแล้วก็ต้องกับเนื้อกับตัวด้วยถ้าผู้ที่ได้รับเมตตาแล้วไปยังทำผิดซ้ำซากก็เอามันไปตายซะเถอะนะเราจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาบานปลายกันไปเรื่อยๆทำอะไรเขาเรียกทำยาบ้านะทำร้ายประเทศชาติบ้านเมืองเยอะๆอย่างนี้ก็เอามันไปลงโทษให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียงบประมาณแล้วไม่ต้องเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกมารักษาความสงบในประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้นะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่ตัวบุคคลเนี่ยแหละที่มันจะใฝ่ดีหรือเปล่าศาสนาไม่เกี่ยวนะที่แหม่มพูดเนี่ยศาสนาดีหมดเราจะรับมาใช้ตามจริตเราเขาบอกว่าจริตเรากรรมฐานศาสนาพูดเราบอกว่ามี40นะกรรมฐานเนี่ยมี40แบบจริตคนเราก็รับมาใช้แต่ละอย่างให้มันตรงให้มันชอบนำมาปฏิบัตินะเรามีบัวอยู่4เหล่านะถ้าเราเป็นเหล่าสุดท้ายเราก็พ้นน้ำแล้วรอแสงอาทิตย์เราก็สมองเราก็เปิดแล้วปัญญาเราก็เกิดแล้วนะทุกศาสนาเป็นดีหมดพี่น้องขานะคะแหม่มราชสวายเมืองปทุมหมดเวลาแล้วนะคะที่พูดมานะคะเป็นเรื่องของศาสนาเพราะว่าเราเนี่ยทำบุญใหญ่มาแล้วตอนนี้ไปเราจะเป็นคนพุทธที่ดีตอนนี้ไปเราจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่มีศีลธรรมมีคุณธรรมมีบุตรหลานเราก็ต้องอบรมให้ดีเป็นตัวอย่างเขาดีเขาบอกว่านะคะการกระทำที่ดีมีการกระทำที่ดีแบบอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าคำสอนนะเราทำให้เขาเห็นเป็นแบบอย่างนะที่ดีแล้วลูกหลานเราจะซึมซับจะรับมันไปเองนะคะไม่ใช่เราพูดว่าเล่าไม่ดีแล้วพอเวลาลูกมันนั่งมองเรากินลูกมันจะถามพ่อมันไม่ดีแล้วพ่อแดกมันทำไมเด็กมันจะพูดตามผู้ใหญ่นะคำพูดว่าแดกพวกนี้เด็กมันลูกมันจะถามพ่อแล้วเล่ามันไม่ดีแล้วพ่อแดกมันทำไมเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะอายเด็กมันนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำตามอย่างที่ดีนะแบบอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าคำสอนพี่น้องขาหมดเวลาของแหม่มราชสวายเมืองปทุมแล้วท่านใดนะคะรักษาสุขภาพตระหนักถึงคุณค่าของสุขภาพที่ดีนะคะโทรศัพท์มาหาแหม่มราชสวายเมืองปทุมนะคะต้องการดูแลสุขภาพแล้วล่ะยายแหม่มพูดมาเนี่ยฉันกลัวละโทรมาที่เบอร์087-098-6682นะคะแล้วท่านใดต้องการนะคะรับประทานอาหารอร่อยนะคะก็มาที่สถานีเราเปิดบริการร้านอาหารแล้วตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปและตอนช่วงเย็นๆนะคะเรามาร้องเพลงกันมาพบปะกันวันศุกร์สนุกสนานกันร่วมกันนะคะอยากร้องได้ร้องอยากแดนได้แดนนะคะพี่น้องมาเที่ยวสถานีกันนะคะ
รับรองมาสถานีเรามีแต่ได้กับได้ไม่ใช่มาแล้วมีแต่ได้กับเข็มนะคะไม่เอานะคะเข็มมันแหลมนะคะเจ็บอ่ะมีแต่ได้กับได้นะคะแล้วก็โทรศัพท์มาหาแหม่มสนับสนุนโคเลจินนะคะแล้วก็สบู่สมุนไพรกาบแก้วแล้วก็เซรั่มบำรุงเส้นผมกาบแก้วของแหม่มโทรมาที่เบอร์087 0986682นะคะหยุดมา2